ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนกลับเข้ามาสำหรับรายการประชาชนข่าวนะคะเหมือนที่บอกพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ทั้งวันเกาะติดสถานการณ์เอเชียอัปเดตหน้าจอนะคะจะรู้ว่าการขึ้นพลคนประชาธิปไตยเนี่ยพลังที่จะเคลื่อนจากภาคเหนือตอนล่างเริ่มต้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยาวไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะรู้ว่าแม่น้ำหลายร้อยสายไปรวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่ผืนเดียวเนี่ยเป็นพลังของพี่น้องเสื้อแดงอย่างไรนะเดี๋ยวคนต้องมาติดตามกันส่งนะมาในโลกโซเชียลว่าอยากให้ทักทายพี่น้องคนเหนือก็ขอทักทายไปยังพี่น้องคนเหนือ17จังหวัดภาคเหนือเลยก็บอกว่าสวัสดีเจ้านะคะอู้แบบมวนๆนะเจ้านะนี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มีคนห้างฉัตรอยู่ด้วยนะคะน้องตูนเป็นคนห้างฉัตรจังหวัดลำปางก็ต้องมีกล้าๆอะไรนะกล้าในบางพื้นที่ค่ะเจ้าคนเหนือคนอ่อนหวานนะเจ้าพี่ผมก็อยู่เชียงใหม่ก็ลำปางลำปางนี่ก็อ่อนหวานเป็นเมืองแห่งรถม้านะคะแต่เมืองแป้เนี่ยเขาบอกว่าเมืองแป้แห่ระเบิดนะเจ้าจริงก่อจริงก่อนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะผ่านจังหวัดลำพูนผู้หญิงลำพูนจะสวยหวานมากแล้วก็ต้องแวะไปนะคะแวะไปที่พระแม่จามเทวีซึ่งเป็นพลังของความเข้มแข็งแล้วก็เวลาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไปแวะเวียนเนี่ยก็จะบอกว่าเจ้าแม่จามเทวีจะสร้างพลังให้กับนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้หญิงแกร่งน้องปอยคุณลิงแกครับตอนนี้มีรายงานสดนะการเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยจากจังหวัดพิษณุโลกนะสดจากสี่แยกอินโดจีนครับตอนนี้สัญญาณพร้อมแล้วครับเราไปชมกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะน้องปอยคุณพ็อกเก็ตและคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ดิฉันชนิดมาโมโตและพี่หม่อมสองสิงเราอยู่กันที่สี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตรงนี้เป็นจุดนัดหมายในการรวมพลของพี่น้องประชาชน17จังหวัดภาคเหนือบรรยากาศโดยรวมณตอนนี้เริ่มมีพี่น้องทยอยกันมาอย่างคึกคักเลยค่ะสำหรับข้างๆดิฉันนี่นะคะคือท่านสสนิยมประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะท่านคือสิ่งท่านวันนี้เองก็ถือว่าเป็นที่ภาคเหนือนะครับที่จะรวมตัวกันที่จะไปต่อสู้และแสดงเอกลักษณ์ว่าเราจะป้องประชาธิปไตยที่ให้อยู่คู่กับลูกกับหลานของเรานะครับเพราะนั้นวันนี้หลายๆที่หลายๆท่านนะครับถึงว่าเองจะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับตรงสี่แยกอินโดจีนนะครับที่จะรวบรวมจุดนะครับเพราะเราแล้วก็เยอะนะครับวันนี้เองก็ไปกันหลายร้อยนะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับทางเอเชียอัปเดตนะครับที่ให้ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดสดเพื่อจะให้รู้ว่าพวกเราก็มีพลังที่จะปลุกปกป้องที่ประเทศไทยครับและข้างๆดิฉันนะคะคือเจ๊ดอกไม้ค่ะดิฉันได้ทราบข่าวว่าเจ๊ดอกไม้ได้นำอาหารมาแจกให้แก่พี่น้องเรารับประทานฟรีใช่ไหมคะวันนี้เจ๊ดอกไม้นำอะไรมาบ้างคะนำข้าวผัดกะเพราเนื้อแล้วก็ผัดกะเพราไก่มา 1,000 กล่องค่ะค่ะพี่หม่อมคะบรรยากาศที่นี่ดูคึกคักมากทีเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้เรายังมีแขกมีคุณใหม่นะครับที่อยู่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คนนะครับครับบรรยากาศที่พิษณุโลกนะคะก็ค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็มีคนพวกเราเสื้อแดงมากมายนะคะทุกคนในวันนี้เนี่ยก็มีหนึ่งใจเดียวกันนั่นก็คือว่าเราถามหาความยุติธรรมแล้วก็ในเรื่องของการที่เราต้องการที่จะหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันด้วยนะคะเรามาแสดงพลังกันวันนี้ค่ะแล้ววันนี้มากันเยอะไหมครับเนี่ยก็วันนี้คาดสายตานี่ก็น่าจะประมาณร่วมๆเกือบ 50-60 คันด้วยนะคะแล้วตอนนี้มากันครบยังครับยังรอจังหวัดอะไรยังค่ะยังรอพิจิตรอยู่ด้วยค่ะนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมีท่านนึงครับสสนะครับทัศนัยใช่ไหมครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยนะครับเอาละครับเชิญครับเจอหน้าหน่อยครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โลกเนี่ยเราตั้งใจนะครับที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยในวันนี้เรารวมตัวกันครับแต่ว่าเรารออีกขบวนหนึ่งยังมาไม่ถึง
พร้อมแล้วเราจะสู้เต็มที่วันนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับครับเดี๋ยวเจนิดจะมาโตช่วยสัมภาษณ์นายอ้วนอยู่ฝั่งนี้แล้วครับครับสวัสดีค่ะมาเรื่อยๆนะฮะหลายขบวนนะครับที่มากันมากมายครับก็ร่วมมาที่สมพงษ์นะวันนี้กันเพื่อต่อต้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยครับแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นไปสู่สมทบกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ขอบคุณครับครับก็ขอนะครับคุณพระเกศนะครับตรงนี้นะฮะอยากให้ฟังเสียงของคน17จังหวัดภาคเหนือว่าดังขนาดไหนให้คนทั่วประเทศได้เห็นว่าเรามาปกป้องประชาธิปไตยขอเสียงคนรักประชาธิปไตยนะครับนี่เห็นไหมฮะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับว่าวันนี้คนเหนือพร้อมแล้วครับและกกปสที่มอนิเตอร์อยู่นะฮะฝากนะครับคุณพ็อกเก็ตครับคุณปอยผมดีเจไม้นะฮะฝากไปถึงกกปสว่าอย่าให้แดงเดือดนะฮะถ้าแดงเดือดแล้วพอโอเคครับก็สัญญาณอาจจะติดขัดเล็กน้อยแต่ว่าพลังไม่ติดขัดนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าภาคเหนือตอนล่างเพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็เชื่อมโยงไปพิจิตรเนี่ยนะคะแล้วก็จะไล่ขึ้นไปทางภาคเหนือเนี่ยจนกระทั่งไปบรรจบกันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องบอกตรงๆว่าพลังของเมืองสมเด็จพระนเรศวรค่ะนะคะพิษณุโลกคือเมืองนักรบกันทั้งนั้นเลยอย่างเพชรบูรณ์ก็เมืองสมเด็จพ่อขุนผาเมืองนะคะแล้วก็ไปถึงเมืองสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ไล่เลียงขึ้นไปเมืองแต่ละเมืองนี่มีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นนะคะเมื่อกี้คุณดีเจไม้ทักทายกันมาทักทายทั้งน้องปอยทั้งพี่ประเกศนะครับบอกว่าอย่าให้แดงเดือดนะกกส.เนี่ยอย่าให้แดงเดือดนะคุณเรืองไกรเลยบอกว่าคุณเรืองไกรมองยังไงว่าถ้าแดงมันเดือดมันจะเป็นยังไงคือวันนี้ไอ้การปะทะกันของมวลชนเนี่ยถึงบอกมีการท้าทายกันไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยอย่าทำผิดกฎหมายอย่าให้มันหมดความอดทนนะอย่าให้แดงมันเดือดนะวันนี้คนเหนือ17จังหวัดเนี่ยเขาเริ่มที่จะรวมพลังกันแล้วสัปดาห์ที่แล้วเป็นที่อีสานสัปดาห์นี้เป็นที่ภาคเหนือถ้านับเหนืออีสานเนี่ยยกพลเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยลงมาปะทะกับอมาตยาธิปไตยมันจะแดงเดือดมันจะเดือดขนาดไหนครับก็เดือดแบบไหนคุณเรืองไกรคือเดือดเนี่ยนะครับเราพร้อมเดือดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คุกรุ่นกันพอสมควรนะครับแต่การเดือดของพวกเราเนี่ยนะครับคนเดือดด้วยความนะครับด้วยความรู้รักสามัคคีด้วยความมีวินัยแล้วก็นะครับเพื่อสร้างพลังอันยิ่งใหญ่นะครับพลังของประชาธิปไตยขึ้นมานะครับตามหัวเมืองต่างๆนะให้มีพลังให้มากที่สุดนะครับการที่มีพลังมากเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเคลื่อนนะครับแค่นี้นะครับคนที่อยู่ตรงนี้เห็นเนี่ยนะครับก็กลัวหัวโหดแน่นอนนะครับแค่ป้ายไม่กี่ป้ายก็มีอาการกันเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพลังของพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยอยู่ด้วยความสงบสันติได้ต่อไปนะเราจะมีตัวแทนของเรานะครับจะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่นะครับก็จะทำหน้าที่ตามนโยบายที่เราลงประชามติผ่านการลงคะแนนเลือกตั้งนั่นแหละนะครับเราปกครองด้วยตัวเราเองด้วยอำนาจอธิปไตยที่เรามีอยู่นะครับผ่านตามนะฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการอันนี้มันเป็นสิ่งที่ชอบทำอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าเดือดช้านะเดือดเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยค่ะถ้าเหมือนที่บอกกับพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ประชาชนสามารถแสดงออกโดยเสรีแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นนี่คือสิ่งที่พี่น้องคนแสดงเนี่ยยังพึงสังวรอยู่ตลอดเวลาถ้าปี53ถ้าจำได้ก็ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ไปปิดศูนย์ราชการไม่ได้ไปปิดหน่วยงานราชการอะไรเลยนะคะเพื่อแดงเนี่ยก็รู้สิทธิเสรีภาพของเขานะครับขณะนั้นเนี่ยก็ยังถูกกล่าวหานะครับสุดจำแม่นเลยนะว่ามีการตั้งข้อกล่าวหาทำผังล้มเจ้านะเยอะแยะไปหมดแล้วก็วันนั้นเนี่ยนะครับศาลก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นความผิดตามพ.ร.ก.แต่มาปัจจุบันบอกว่านี่เป็นสิทธิเสรีภาพเนี่ยครับสองมาตรฐานชัดเจนนะครับเรายอมรับไม่ได้หรอกนะครับแต่สิ่งที่เรายอมรับไม่ได้เนี่ยเราก็มีหนทางมีวิถีทางของเรานะครับที่จะอยู่ต่อไปแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าเรามีพลังยิ่งใหญ่จริงๆนะครับค่ะ
ก็มาบอกกับพี่น้องประชาชนกันระหว่างที่รายงานความเคลื่อนไหวถ้ามีรายงานสดจากไลฟ์วิวหรือว่าหลายๆจุดที่สามารถสดเข้ามาได้นะคะเราจะรีบตัดภาพไปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นการเคลื่อนไหวของแต่ละจุดกันตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาประมาณ8:18 นสักครู่คงจะมีการเคลื่อนพลจากหลายๆจุดแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าเย็นวันนี้ประมาณสัก16:00 ถึง 17:00 จะมีเวทีสดที่จังหวัดเชียงใหม่เราจ้องลิงในพื้นที่พี่น้องได้เห็นความตื่นตัวของพี่น้องเสื้อแดงแล้วค่ะแต่ว่ากลับมาดูข่าวสารบ้านเมืองของเราณขณะเวลานี้มีประเด็นหลายประเด็นที่พี่น้องเองมีความกังวลใจแต่พออธิบายคุณเรืองไกรอธิบายเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินก็เริ่มจะรู้สึกว่านี่มันเกาเหลาชัดๆนี่มันจับอะไรใส่ได้ก็จะเป็นจับฉ่ายแล้วนะคะเกาเหลาก็จะเป็นจับฉ่ายมีประเด็นนึงคุณเรืองไกรซึ่งเป็นข่าวสารนะไพบูลย์นิติตะวันอดีตสอไม่ใช่อดีตสวนะสวสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสวสรรหาเลยต้องบอกว่าสวช่างสรรหาคุณไพบูลย์นิติตะวันครับบอกว่าวันนี้นะปูทางแล้วบอกว่าจะขอนายกม.7แล้วเพราะอะไรครับเพราะจ่อที่จะเสนอเนี่ยประธานวุฒิสภาร้องศาลรัฐธรรมนูญวันนายกยิ่งลักษณ์ให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฐานนะขัดมาตรา182(7) หลังโยกย้ายถวิลโดยมิชอบนายไพบูลย์นิติตะวันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีข่าวสารออกมานะเป็นสวสรรหาเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าตนพร้อมกับสวเนี่ย40สวนะสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่จะยื่นเรื่องให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องนะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าตามมาตรา91วินิจฉัยสถานภาพสิ้นสุดลงของนางสาวยิ่งลักษณ์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะตามมาตรา180เขาบอกอย่างนั้นนะ182(7) 268 266นะ(2) และ(3) ครับเพราะว่าเข้าข่ายนะไปก้าวไก่แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่นในการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการนะสมช.อดีตสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากที่เขาอ้างฮะว่าหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้คืนตำแหน่งทั้งนี้ครับเชื่อว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นสภาพการเป็นนายกด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยก็คงจะประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนนี้เขาว่าวางปฏิทินไว้แล้วนะครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญครับไม่ต้องวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงเพราะศาลปกครองสูงสุดดำเนินการมาแล้วเหลือเพียงปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นจึงไม่น่าจะใช้เวลานานแล้วก็เมื่อนายกยิ่งลักษณ์ครับพ้นสภาพจากคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วแม้จะยังมีครม.รักษาการอยู่ทำหน้าที่แทนก็ต้องแต่งตั้งนายกใหม่โดยเร็วตามมาตรา172นะครับให้สภาเป็นคนแต่งตั้งแต่เนื่องจากไม่มีสภาครับก็อาศัยมาตรา7แม้มันจะเลี้ยวเข้ามาตรา7จนได้ ก็อาศัยมาตรา7และวุฒิสภาเสนอชื่อนายกคนกลาง ขึ้นกราบบังคมทูลต่อไปแทนและเมื่อได้นายกคนใหม่แล้วก็ถวายคำแนะนำพระมหากษัตริย์ตามมาตรา183 ให้มีคำสั่งแต่งตั้งครม.รักษาการตำแหน่งต่อไปและแต่งตั้งนะครับครม.ชุดใหม่เข้ามาแทนนายไพบูลย์กล่าวทิ้งท้ายว่าอย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้เป็นประเด็นใหม่และจะดำเนินการให้กับรัฐบาลชุดนี้โดยเร็วและรวดเร็วครับนะครับแล้วก็เรื่องการถอดถอนนายกในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวขณะนี้ปปช.ก็ยังไม่ชี้มูลอีกครั้งนะครับการถอดถอนด้วยจำนวนวุฒิสภา3 ใน 5เป็นเรื่องที่ยากมากเขากล่าวอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้บอกว่าจะปูทางไปสู่นายกม.7ครับคุณเรืองไกรมองอย่างไรประเด็นดังกล่าวทำไมเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยมันทำไมถึงเหนื่อยอย่างนี้แก้เรื่องนี้ไม่จบแม่มาเรื่องนี้ครับมาเรื่องนั้นอีกครับมันยังไงกันฮะเรื่องนี้เร็วสุดเลยนะฮะเพราะว่าศาลคุณยกคำร้องผมไปแล้วนะครับกรณีนายปราโมททำหนังสือถึงพลเอกเปรมนะฮะไม่เห็นต้องทำอะไรมากก็บอกพลเอกเปรมทูลเกล้าถวายเลยสิเพื่อลงพระปรมาภิไธยนะฮะตั้งนายกคนใหม่เลยไม่ต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญไปตั้งใครมาตรา91(2)68(2)66ให้มันวุ่นวายนะครับทำไปเลยครับวันนี้นะแล้วก็ผู้รับสนองเนี่ยประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญตามที่นายปราโมทนาครทัพเคยทำหนังสือเผยแพร่มาในเว็บไซต์อ่ะนะรอทำไมล่ะที่รอเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะฟ้านะเพราะพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านตรัสแล้วมาตราเจ็ดมั่วจำได้ไหมนะครับวันนี้นะโอ้โหทำเป็นโอ้นี่นะคนรักพระมหากษัตริย์เอาตรงชาติมาเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ในย่ำยีกันจนบรรลัยวายบอดไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะทำไปเลยนะครับเอาคำร้องมาเขียนเนี่ยนะครับแก้ร่างของคุณปราโมทในใส่เรื่องนี้เข้าไปอีกหน่อยนึงนะฮะศาลปกครองวินิจฉัยแล้วสูงสุดด้วยนะครับไม่ต้องมีนะครับก็คุณปราโมทในเขียนง่ายจะตายเนี่ย
ยกเว้นหมวดคณะรัฐมนตรีหมวดสภาผู้แทนเนี่ยดีกว่านี้เยอะเลยคุณจะไปถอดถอน310คนไปถอดถอนคณะรัฐมนตรีเสียเวลาทำไมก็บอกไปเลยพลเอกฟิตพลเอกเปรมทุนเก้าเร็วๆนะฮะเลขาพระราชวังอ่ะสำนักงานราชเลขาธิการก็ดำเนินการไปดิเนี่ยเราจะได้รู้นะกระแสพระบรมราชโองการจะลงมายังไงนะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องพวกนี้ผมอยากให้ถึงกระบวนการจริงๆเพราะผมเนี่ยยุหลายครั้งเนี่ยนายสุเทพก็พูดโอ้โหป้าผมก็ถามทำไมคุณไม่ทูลเก้าแล้วค่ะนะครับเหมือนพลเอกฝนที่ได้อำนาจเนี่ยก็ทูลเก้าก็ออกประกาศคอประคอฉบับ1 2 3 4จน3 1 3 2เนี่ยก็ว่ากันไปเห็นไหมฮะวันนี้โอ้โหทำเป็นเก่งอวดรู้ครับอ้างกฎหมายข้อนั้นข้อนี้วันนี้นายกเนี่ยนะครับท่านพ้นสภาพไปแล้วคณะรัฐมนตรีเนี่ยพ้นสภาพทั้งคณะเมื่อนายกรัฐมนตรีลาออกยุบสภาครับวันนี้ท่านเนี่ยนะเป็นแค่ acting คือรักษาการรักษาการไม่ได้ถอดจากอะไรฮะครม.ชุดใหม่ใช่ก็คือวันนี้ทำเลือกตั้งให้มันจบแต่ว่าไปคิดมากไงคือช็อตมันง่ายนิดเดียวนะครับคือประชาธิปัตย์เนี่ยลงเลือกตั้งนะครับแล้วก็แข่งขันแล้วก็เอาเรื่องต่างๆที่ตัวเองชนะจนรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยถอนพรบ.นิรโทษเนี่ยวันนี้สำเร็จแล้วเป็นฝ่ายค้านที่ได้มากกว่าเดิมแน่นะครับแต่คิดผิดไงคิดผิดแล้วก็กลับมาไม่ถูกก็เลยไปใช้วิธีที่มั่วต่อติดกระดุมเม็ดแรกแล้วมันผิดเนี่ยติดนี่2เม็ดแรกผิดไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะไปพูดนิติตะวันเนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงว่ากรณีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในการให้คืนตำแหน่งทวินเปลี่ยนสีในยุค ของนายกยิ่งลักษณ์แต่ว่าไปพูดนิติตะวันลืมไปว่าเรื่องของพลตำรวจเอกพัชรวาทก็มันจะพูดถึงคือมันมีหลายกรณีแหละแม้กระทั่งนายสุเทพไปแทรกแซงเนี่ยนะไอ้เรื่องของกระทรวงพม.อะไรสายไม้เก่าเนี่ยมันก็มีแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเลือกที่รักมักที่ชังไงนะฮะก็ทำเรื่องเหมือนกับประชาชนไอ้โง่ประชาชนก็รู้ทันมาตั้งนานแล้วนะครับเห็นเต้นแรงเล่นการเนี่ยเดินไปไหนมาไหนนี่คนก็ไม่รู้จักหรอกค่ะนะครับถ้าเขารู้จักวันนี้ก็อาจจะต้องมีหนังสือตามงานวัดไปแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่บอกเนี่ยคือหนึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยรักษาการคือพ้นสภาพแล้วแต่ว่า อยู่ดีๆจะบอกว่าทิ้งหน้าที่ทำไม่ได้เพราะรัฐมนูลบัญญัติไว้นะครับเพราะนั้นจะไปถอดถอนก็ดีจะไปชี้มูลความผิดก็ดีปปช.ชี้เสร็จก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีก็เหตุการณ์มันเทียบเคียงกับเหตุการณ์ของนายอภิสิทธิ์ไหมครับคืออภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็เช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยศาลรัฐมนูลวินิจฉัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.แล้ววันนี้จะไปร้องให้ศาลรัฐมนูลวินิจฉัยว่าให้พ้นจากนายกก็เขาพ้นไปแล้วถูกค่ะวันนี้เพียงรักษาการจะไปถอดถอนก็ถอดถอนไม่ได้เพราะว่าต้องถอดถอนจากตำแหน่งค่ะนะอาจจะหวังว่าโอ้ยเว้นว่า5ปีคงจะได้นะก็คงจะได้อยู่หรอกนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่หมายว่าถอดถอนจากตำแหน่งขณะที่อยู่วันนี้ท่านนายกเนี่ยไม่ได้อยู่ในว่าคือถ้าท่านนายกมีอำนาจเต็มเนี่ยนะครับวันนี้ก็จ่ายเงินชาวนาได้แล้วถูกต้องค่ะไม่ติดตามมาตรา181วันนี้จะโยกย้ายใครก็ต้องไปขอกกต.กกต.กับวันไม่ทำอะไรกู FB อย่างเดียว Facebook นะฮะฝันอย่างงั้นแต่ว่าทำไมประชาชนก็สงสัยว่าทำไมมีความพยายามที่จะนะครับให้นายกเนี่ยออกจากรักษาการนายกคือมันพยายามผิดมันมีความพยายามคือความพยายามเนี่ยมีเยอะแต่มองไม่เห็นช่องนะช่องที่ควรมองเห็นเนี่ยนะมันเลยมาแล้วนะครับผมก็ไม่บอกเพราะผมรักประชาธิปไตยไงนะฮะคุณมันกลั่นแกล้งเขานะครับสิ่งที่ควรจะร้องเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการที่พอจะมีน้ำมีหนักเนี่ยนะไม่มีทางนะครับแล้ววันนี้มันเลยช่วงเวลาเพราะว่าพ้นไปแล้ววันนี้อย่าลืมนะคุณบอกว่านายกต้องมาจากส.ส.นายกปูเนี่ยไม่ใช่ส.ส.แล้วนะไม่ใช่ค่ะแต่ทำไมเป็นได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าให้รักษาการจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่แต่ว่ารักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ารับหน้าที่ใช่ค่ะบัญญัติเขียนอย่างนี้คือเข้ารับหน้าที่เพราะนั้นท่านนายกทำอะไรไม่ได้นี่เป็นภารกิจที่ท่านบอกไงขอตายในสนามประชาธิปไตยนี่แหละคือสนามที่ท่านบอกว่าท่านต้องทำหน้าที่ต่อไปท่านจะตายได้มีอย่างเดียวในสนามประชาธิปไตยก็คือทำการเลือกตั้งให้สำเร็จค่ะมีอยู่แค่นี้เพราะนั้นไอ้ที่บอกโอ้โหอยากจะลองอย่างนู่นเอาไปปิดแล้วโอ้โหวันที่9ท่านว่าวันนู่นวันนี้เลยมาจนกระทั่ง
เลยวันวาเลนไทน์จะเข้าสู่สงกรานต์แล้วกรุงเทพเป็นยังไงไม่คุณเลยแต่ว่าทางคุณไพบูลย์นิติตะวันนี่มีความมั่นใจสูงมากนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ใช่ทุกครั้งแหละเขามั่นใจมานานแล้วคือเขามั่นใจมากเลยว่าศาลเก่งแน่คนนี้เก่งมากเก่งมากเลยก็ไม่มั่นใจจะโดนตำรวจโหแล้วฮะวันที่ไปตรวจที่สนามกีฬาในญี่ปุ่นเก่งเก่งเก่งค่ะทำไมเขาถึงมั่นใจยกเขาไว้ยกเขาไว้พอวิรัตพอวิรัตกัญญาสิรินะเก่งเก่งแต่ทีนี้พี่น้องเองคงจะจำได้ถ้าย้อนจริงๆคุณเรืองไกรครับแต่ว่าคดีนั้นมันใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานมากเลยกรณีของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณซึ่งเป็นผบ.ตร.เดิมเนี่ยนะในยุคสมัยของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ค่ะปรากฏว่าปี52ค่ะ19ตุลา52เนี่ยคำสั่งนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์เนี่ยในการที่ยกย้ายท่านพัชรวาทแต่ว่าคำสั่งล่าสุดเพิ่งมา28กุมภาพันธ์57ในการที่ศาลปกครองบอกให้คืนตำแหน่งพลตำรวจเอกพัชรวาททำไมไม่ร้องอ่ะค่ะความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนถูกค่ะมันมีการเลือกด้วยเหรอฮะนี่เหรอครับผู้แทนปวงชนชาวไทยท่องกันไว้นะต้องกันไว้นะพวกบรรดาสรรหาลากตั้งทั้งหลายเนี่ยต้องกันไว้นะผมเองพวกคุณทำกันอย่างเงี้ยมันยืนอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงนะครับเพราะผมเนี่ยไม่สนใจผมก็มาจะมาว่าอะไรอยากให้เป็นอะไรไม่เอาอะไรนั้นน่ะขอยืนข้างง่ายๆอยู่ข้างประชาชนกับประชาธิปไตยก็บอกว่าของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ย2ปี6เดือนนะคะตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มต้นจนทั้งวันนี้2ปี6เดือนถึงมีการตัดสินคืนตำแหน่งทวินเปลี่ยนสีแต่ว่าประเด็นท่านพัชรวาทเนี่ย19ตุลา52นานฮะนานฮะผมก็เคยคุยฝ่ายกับท่านและกับทางทีมกฎหมายของท่านบ้างอะไรนะก็รู้ว่าการต่อสู้ทางศาลปกครองเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้หมายความว่าการใช้อำนาจทางปกครองเนี่ยมันจะเป็นความผิดอย่างที่เขาเข้าใจเพราะโดนมาทุกคนนะฮะคุณอภิสิทธิ์ก็โดนนายกหลายคนฮะองค์กรอิสระหลายคนก็เคยโดนเรื่องคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมโดยไม่ชอบนะครับก็มีการคืนตำแหน่งนะฮะตำรวจนายตำรวจหลายคนก็มีการฟ้องร้องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของทางปกครองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเรื่องนี้มาผูกต่อแล้วก็มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะผูกต่อได้ถ้าวันนี้นะครับยังไม่ยุบสภานะครับยังไม่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรียังมีอำนาจเต็มก็ยังพอที่จะฟ้องร้องไปได้ก้มแก้มไปนะก้มแก้มไปแต่ฟ้องวันนี้ก็ต้องไปเทียบของคุณอภิสิทธิ์อ่ะค่ะแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าในช่วงของพลตำรวจเอกพัชรวาทนั้นแม้นว่าคำสั่งของศาลปกครองจะสั่งให้คืนตำแหน่งแต่ว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทนั้นเกษียณอายุไปแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าทวินเปลี่ยนสีเนี่ยยังไม่เกษียณอายุซึ่งจะต้องเกษียณในกันยายนแต่การกลับคืนมาทำตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากโดยเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยคือทวินเปลี่ยนสีเนี่ยไปขึ้นเวทีกลุ่มกบฏโดยเพราะล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็ไปขึ้นโคกธงชาติสุริสุเดชแล้วจะมาทำเรื่องของความมั่นคงเนี่ยร่วมกับรัฐบาลปัญหาตรงนี้คุณเรืองไกรมองยังไงคะก็อย่างที่ทางตัวแทนรัฐบาลนะครับก็พูดกันว่าก็ต้องให้ทางครม.หรือกฤษฎีกาหรือทีมกฎหมายไปปรึกษาหรือกันเพราะว่าศาลปกครองท่านก็ให้เวลา45วันค่ะใช่ไหม ก็ยังมีเวลาที่จะไปดูแล้วก็ถ้าคุณตวินเนี่ยนะครับท่านปฏิบัติหน้าที่ได้โดยชอบก็ว่ากันแต่ถ้าไม่ชอบอีกก็ค่อยมาดูกันนะครับเพราะอีก45วันอะไรก็คงจะเกิดไปแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้คนเสื้อแดงเดือดปุดๆเดือดปุดๆนะครับมันคงจะเร็วกว่า45วันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดกลับมามองจริงๆอย่างคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมาทำงานสำคัญคือเลขาธิการสภาความมั่นคงคือเลขาสภาความมั่นคงไม่ได้สำคัญดีเด่อะไรหรอกครับถ้าสำคัญเก่งจริงปัญหาภาคใต้จบไปนานแล้วไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะครับไอ้หัวโขนตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยนะครับเหมือนคนเป็นผบ.ตบ.เนี่ยนะครับกี่ยุคกี่สมัยก็โอ้โหทุกคนเนี่ยอยู่นั้นมันเก่งเนี่ยเทียบถ้าอธิบดีกรมนะเพียงแต่ว่ามีกองกำลังเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่ามันใหญ่โตคนเก่งอกเก่งใจแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้นะถ้าเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยนะอย่างอเมริกาอะไรเนี่ยโอ้โหนี่สบายฮะตำแหน่งอย่างนี้สบายไม่อันนี้หรอกเสียงประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นประชาชนที่กำลังมีความเกรงกลัวนะคะว่ากับการที่นายทวินเปลี่ยนสีจะกลับมาทำงานสภาความมั่นคงแล้วก็จะมีการขัดแย้งกับรัฐบาลไม่มีอะไรนะฮะอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าตำแหน่งต่างๆสำคัญเนี่ยเลขาสมชจะใหญ่กว่ารองนายกเหรอจะใหญ่กว่ามท.1จะใหญ่กว่าท่านเฉลิมเหรอนั่นคือตำแหน่งประหลัดเทียบเท่าใช่แล้วเวลาประชุมร่วมกันก็ไม่ใช่เลขาสมชตัดสินใจอะไรได้เองก็ให้ลองทำงานดูว่าก็ไต่เต้ามาจากหน่วยงานนี้อยู่แล้วนะครับดูที่ว่าจะเก่งกาจสามารถหรือว่าโตเพราะตามอายุงาน
ค่ะไม่อย่าไปสนใจมากก็อย่าสนใจนะคะพี่น้องเองที่มีความกังวลใจว่ากลัวว่าเขาจะทำงานกับรัฐบาลไม่ได้เพราะขึ้นแต่เวทีกบฏตลอดไอ้ที่ควรสนใจนะครับคือทำยังไงให้เรามีตัวแทนของเราทำหน้าที่ในสภามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่อันนั้นเป็นเรื่องที่เราควรสนใจแล้วต้องต่อสู้ต่อไปค่ะนี่แหละค่ะคุณเรืองไกรพอมาถึงเรื่องนี้พอดีเลยก็หลังจากที่กกต.เองเนี่ยไปประชุมถึงที่สงขลานะคะก็ทำให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านพีรศักดิ์นะคะหินเมืองเก่าท่านก็ออกมาแสดงความรู้สึกต่อการมาประชุมของกกต.ที่สงขลาขนาดกลุ่มกปปส.เนี่ยมาพบเนี่ยโอ้โหไปพบกันทั้งประธานไปทั้งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรไปพบอย่างดิบอย่างดีแล้วก็เลยทำให้ท่านผู้ว่าพีรศักดิ์เนี่ยก็แสดงความรู้สึกเลยว่ากกต.ไม่ทำหน้าที่ของการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยจนทั้งวันนี้28เขตที่มันมีปัญหาเนี่ยก็เป็นเพราะกกต.ท่านก็เลยวอล์กเอาท์ออกจากห้องประชุมเลยค่ะก็เป็นสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นดีเหมือนกันนะฮะจะได้ให้กกต.ได้รู้สำนึกบ้างนะครับว่ามันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกันหลายคนนะครับมีข้าราชการระดับผู้ว่าราชการท่านผู้ว่าชุมพรเนี่ยนะครับเขาก็พูดจาจัดสารนะครับแล้วก็ทำต่อหน้าไม่ต้องไปฝันไปเฟซบุ๊กด้วยนะครับคุณผมใจก็เจอมา2ดอกแล้วเนี่ยฮะก็คุณอะไรนะผู้สมัคร28เขตใช่ค่ะที่ไปล้อมแล้วก็มาเจอเรื่องนี้นะจะได้รู้ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันหรอกใช่ไหมไอ้ตำแหน่งหัวโขนยศบนบ่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิโสเราทำอะไรก็ได้ทุกเรื่องมันไม่ใช่นะครับดีนะที่ไม่เจอผมอ่ะโอ้โหนะครับเพราะว่าข่าวสมัยใช้งบเนี่ยนะฮะสมัยเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์สมัยเป็นองค์กรกลางได้ข่าวว่ากกต.ยังปิดบัญชีไม่ลงเลยนะเดี๋ยววันหลังว่างๆจะรื้อมาให้ดูค่ะก็เหมือนที่บอกพี่น้องนะคะริมจออีกจอนึงก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งก็จะเป็นการเคลื่อนตัวของพลัง17จังหวัดภาคเหนือที่กำลังจะเคลื่อนไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันเนี่ยนะคะก็เราจะมีบรรยากาศสดๆมาให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันใครที่ฟังวิทยุชุมชนอาจจะนึกภาพตามเราไปโอ้โหตอนนี้รถกำลังต่อขบวนกันเป็นทิวยาวเลยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็กำลังจะมีการเคลื่อนของแต่ละจังหวัดนะคะหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็จะมีการรายงานมาบอกพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันแต่ส่วนของข่าวสารอย่างน้อยค่ะเรื่องของทวินเปลี่ยนสีไม่น่ากังวลนะคะคือหน้าที่ของเขาก็ตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงนะคะไม่ได้มีอำนาจหรือมีมุมมองที่จะมาทำอะไรให้กับเกิดปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาสำคัญณขณะเวลานี้คือทำอย่างไรสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะมีตัวแทนของพี่น้องในแต่ละจังหวัดเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้ต่างหากที่น่าเป็นห่วงครับค่ะคุณรังกายเองนะคะมองตรงเรื่องของการออกพระราชกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีประเด็นที่กกต.ถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจริงก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษากกต.เนี่ยนะคะแต่ว่ามีคำถามลักษณะแบบนี้ไปยังไงนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้นะครับที่ชุมพรเนี่ยก็ว่านายสุประชัยนะสมเจริญเนี่ยประธานกกต.ก็มีการเปิดเผยว่าการจัดการการเลือกตั้งส่วนที่เสียไปในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับสามารถจัดลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้พร้อมกัน3จังหวัดคือจังหวัดยะลานราธิวาสนะครับแล้วก็ปัตตานีแล้วก็ในวันที่5ส่วนการจัดการการเลือกตั้งส่วนที่เสียไปในวันที่26มกราคมนั้นคือจะและวันที่2กุมภานะใน6จังหวัดคือชุมพรสตูลนะนครศรีธรรมราชภูเก็ตระนองแล้วก็พังงาเนี่ยสามารถจัดคะแนนจัดการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ในวันที่27เมษายนนะครับและอีก28เขตที่ยังคือยังไม่จบนะเขารายงานมาสรุปมานะและ28เขตที่ยังรับสมัครไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมติและจะนำความเห็นนะเสนอต่อกกต.ในวันที่11เพื่อเป็นมติดำเนินการต่อไปเขาว่าอย่างนั้นคุณเรืองไกรแล้วกว่าจะได้สภามันไม่นานแล้วนี่ดูเพราะอะไรวันที่เนี่ยกว่าจะได้สภาเนี่ยมันก็นี่ผมถึงบอกไงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผืนแผ่นดินเนี่ย500,000กว่าตารางกิโลเมตรมีภาคเหนือกลางใต้ตะวันออกตะวันตกอะไรเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าเนี่ยถ้าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมที่จะบริหารก็ทำไม่ใช้บทบัญญัติการเหมือนรายการส่วนท้องถิ่นขึ้นมาใช้ล่ะนะครับมาทำระบบบริหารการเงินการคลังมาทำสภาท้องถิ่นขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับตามอันนี้ชอบด้วยมาตรา7นะฮะที่จะทำบริหารไปก่อนไม่ใช่มารอไอ้ฝิ่งเล็กๆน้อยๆรอกกต.โอ้โหทำไมไม่พูดไปเลยทันวาโน่นน่ะใช่ไหมประเทศอาจจะได้ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมฮะเพิ่งต่างชาติเขาก็รออยู่ว่าเอ้คุณจะทำอะไรเขาจะค้าขายด้วยจะติดต่อยังไงเนี่ยนั้นมันก็ต้องตัดไอ้ตรงที่เป็นเนื้อร้ายเอาไว้ก่อนนะครับตรงไหนเป็นมะเร็งก็
ทำให้มันหยุดชะงักเฉพาะตรงนั้นที่เหลือก็ทำหน้าที่ตามปกติไปนะครับไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะทำเป็นเรื่องที่ขัดกฎหมายแต่อย่างใดนะฮะเพราะนั้นการที่จะไปรอให้กกต.ไปให้ผู้ตรวจไปให้ฝากนู่นมาฝั่งนู่นฝั่งนี่เนี่ยนะครับเขาพวกนี้คือตัวแทนประชาชนเหมือนกันเป็นตัวแทนการใช้อำนาจอธิปไตยอย่างหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันของเราของคนทั้งประเทศ1สิทธิ์1เสียงแล้วก็รวมตัวสิครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญกองทัพเนี่ยนะครับที่เป็นพลังให้กองทัพเนี่ยก็ลูกหลานของชาวบ้านทั้งนั้นน่ะผู้มากลากดีเนี่ยนะมันไม่มาเป็นทหารเกณฑ์นะครับโอ้โหมันหนีทหารมันไปออกกอดมันมีอะไรต่ออะไรนี่ประเด็นหนึ่งครับที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้นะคุณวิรัตกัลยาสิริครับประธานคณะกรรมการกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการออกมาแถลงเลยใหญ่มากเลยประธานที่ปรึกษากฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์เลยมีการแถลงเมื่อวานนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยตนจะไปที่สำนักงานปปช.นะเพื่อที่จะไปยื่นคำร้องกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา275ให้ตรวจสอบเอาผิดกับบุคคลรวม13คนนะครับเขาบอกว่าอาทิเช่นคนที่1ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมงงมากเลยนะว่าอะไรกันประชาธิปัตย์ที่ออกข่าวได้ทุกวันนะครับคนที่2ครับนายจารุพงษ์เลืองสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่3ครับนายณัฐวุฒิสายเกลือปฏิบัติหน้าที่นะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงอีกหลายท่านเช่นคุณจตุพรพรมพันธ์คุณวีรการมุสิกพงษ์และก็อีกหลายท่านครับในเกณฑ์แกนนำนปชว่าฐานกระทำความผิดกฎหมายอาญามาตรา113และ114ครับมีพฤติกรรมเข้าข่ายกบฏเขาว่าอย่างนั้นมีโทษถึงประหารชีวิตผิดมาตรา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากแกนนำคนเสื้อแดงขึ้นเวทีปราศัยยุยงแบ่งแยกประเทศเขาว่าอย่างนั้นเลยนะประเทศแบ่งไหมล่ะนี่คือนายวิรัตที่ปรึกษามหากฎหมายประชาธิปัตย์เขาพูดนะแล้วก็ยังบอกต่ออีกว่าอีกครั้งนายจารุพงษ์เลืองสุวรรณพักเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนายณัฐวุฒิสายเกลือเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศรับข้อเสนอแบ่งแยกดินแดนโดยไม่ได้ยับยั้งการกระทำของกลุ่มคนเสื้อแดงขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์โอ้โหพาดพิงไปถึงนายกครับว่านะรับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดมีคนเป็นนายกต้องมีหน้าที่ป้องกันปกป้องประเทศแต่กลับไม่ปกป้องและไม่ตั้งกรรมการสอบสวนบุคคลทั้งหมดดังกล่าวซึ่งเป็นพวกเดียวกันนะครับอีกครั้งไม่ปลดบุคคลออกจากรัฐมนตรีด้วยถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับนายวิรัตกล่าวว่าในสัปดาห์หน้าตนจะยื่นเรื่องนะต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการกระทำของนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนายจารุพงษ์เลืองสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายณัฐวุฒิสายเกื้อในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา68หรือไม่เนื่องจากมีพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดนยุยงให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองซึ่งนายวิรัตกล่าวว่าตนมั่นใจว่านี่เป็นหมัดเด็ดจริงๆแล้วเวลาพูดตำแหน่งคุณวิรัตนะคะปล่อยกรุณาพี่พ็อกเก็ตและคุณนันไก่เพิ่มตำแหน่งให้คุณวิรัตอีกอย่างนึงค่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรา68ของกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าคุณวิรัตไม่เคยร้องมาตราอื่นเลยนะคะที่ผ่านมารู้จักเรื่องชื่อเสียงคุณวิรัตมาเนี่ยร้องมาตรา68มาโดยตลอดค่ะคุณเมืองไก่ค่ะคุณเมืองไก่ขนาดมากเลยคนที่เป็นถึงประธานกรรมการกฎหมายผู้ยิ่งใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นประธานที่ประธานนี่คือสิ่งที่โกติเขาพูดนะว่าถ้าบ้านเมืองไม่ยุติธรรมเนี่ยก็แยกกันอยู่การแยกกันอยู่ไม่ได้ว่าเราแบ่งแยกประเทศนะครับก็คือแยกพื้นที่กันนะครับคุณอยากอยู่แบบ อะไรนะไม่เอาเลือกตั้งก็ไปอยู่ตรงนั้นคุณก็ปฏิรูปสิปฏิรูปเป็นตัวอย่างเช่นกทม.เนี่ยทำไมคุณไปลงท้องถิ่นใช่ไหมทำไมคุณมีผู้ว่ากทม.มันคือมันพูดเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอยู่ได้นะครับคุณก็ทำตุ๊กตาขึ้นมาอย่างนึงแล้ววันนี้เนี่ยเราถามว่าเรามานั่งทะเลาะบ่อแว้งกับคนพวกนี้บ้าบอทำอะไรนะครับเราก็ไปนะพัฒนาในพื้นที่ที่มันควรจะอยู่ได้ด้วยระบอบประชาธิปไตยนะฮะก็ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าผมเป็นอาชีพแบบนักบัญชีเนี่ยนะบริษัทนึงเนี่ยนะมันมีปัญหาไงคือ head office มันมีปัญหาก็ต้องตั้งสาขาแล้วก็ตั้งระบบ back up ขึ้นมาจัดระบบการเงินการคลังขึ้นมาใหม่นะก็ทำมาค้าขายจะสร้างโรงงานใหม่ก็สร้างไปจะสร้างสถานที่รักษาพยาบาลโรงเรียนสนามบินทำถนนหนทางจะพม่า20เลนเราจะทำสัก30เลนเพื่อเชื่อมต่อกันก็ทำไปค่ะนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาไม่ใช่การแบ่งแยกประเทศ
ทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณเรืองไกรคะเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพอย่างสูงริ้วคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามค่ะว่าตอนนี้บรรยากาศสดๆจากที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดนะคะลำปางว่าตอนนี้บรรยากาศแล้วก็การเตรียมพร้อมการเคลื่อนพลเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามจากน้องผู้ชมครับคุณผู้ชมที่รับชมสถานีเอเชียอัปเดตครับตอนนี้เองผมอยู่ที่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรห้างฉัดจังหวัดลำปางกับพี่น้องเสื้อแดงนปช.จังหวัดลำปางทุกท่านครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เองตอนนี้ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่คือสถานที่เรียกได้ว่าเตรียมงานคุณผู้ชมครับเตรียมงานที่จะรอรับขบวนของแกนนำนปช.ที่จะขับเคลื่อนเดินทางมาที่จังหวัดลำปางแห่งนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็พี่น้องแสดงของเราก็เตรียมเรียกได้ว่าข้าวปลายาปิ้งข้าวต้มข้าวต้มนะเจ๊เพนเจ๊เพนตรงนี้มีอะไรบ้างเตรียมข้าวต้มไว้ให้ทางกลุ่มเรานะคะได้เตรียมข้าวต้มไว้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะคะมีทั้งกุ้งทั้งหมูเต็มกำลังเลยค่ะแล้วก็มีกำลังเลยค่ะใช่หรือเปล่าไหนดูสิค่ะนี่นะคะนี่อันนี้ค่ะคนปรุงข้าวต้มนะคะคุณรองเลขาปรุงค่ะน้องแดงค่ะครับอ๋อนี่คือข้าวต้มที่เตรียมมาให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะกินได้เต็มที่กินได้เต็มที่ค่ะเดี๋ยวมาลำปางจะบอกว่าลำปางเลี้ยงไม่ดีค่ะเราเลยเลี้ยงให้เต็มที่ค่ะและจะได้ประทับใจและจะได้มาเยือนลำปางอีกค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากจังหวัดลำปางแล้วคนที่มาเยือนกับเรานี่คุณผู้ชมคุ้นไหมเพื่อนข้าเราจะสู้ร่วมกันสัญญาใจคันนายาวเราไม่ทิ้งกันสวัสดีพี่น้องชาวคันนายาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าชาวคันนายาวเองทำไมถึงเดินทางมาถึงลำปางเร็วมากๆเลยต้องขอบอกพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะทุกครั้งที่มีการชุมนุมเขตคันนายาวจะตั้งเต็นท์แล้วไม่พลาดนะคะทุกครั้งจะติดกับเต็นท์ลำปางอยู่เป็นประจำถือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มพี่กลุ่มน้องที่ร่วมรบกันมายาวนานแล้วสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะสำหรับคนเขตคณะยาวร่วมรบที่ไหนเราจะไปด้วยกันค่ะเพื่อนโอ้โหวันนี้ชาวคณะยาวจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เลยไหมอ๋อถ้าเดินคงไม่ไหวอะแต่ ลี่ด้วยรถค่ะไปด้วยรถนะแต่เดินคงไม่ไหวแต่เมื่อกี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากลุ่มลำปางนะคะที่เลี้ยงข้าวต้มเราบอกเลยค่ะว่าผ่านอย.อาย่อยค่ะคุณผู้ชมครับกลับมาคุยกันทางลำปางชาวลำปางเองตื่นเต้นไหมครับที่วันนี้เองขบวนแรลลี่รวมพลคนประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางครับค่ะเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลังจากได้รับมอบหมายจากดร.ประแสงนะคะให้จังหวัดลำปางได้เป็นประธานได้เป็นผู้ประสานงานในการต้นเป็นการต้อนรับของขบวนแรลลี่ทั้งหมดเราได้ทราบข่าวว่าอุดรก็จะมาทั่วประเทศเขาก็จะมาด้วยความเป็นเชียงใหม่นายกเป็นคนเชียงใหม่นะคะเป็นคนเหนือค่ะเรารู้สึกภาคภูมิใจและตื่นเต้นมากค่ะเราได้เซตทีมงานของเราว่ามีคณะกรรมการใครบ้างนะคะข้าวต้มนี่ก็จะเป็นท่านรองเลขากลุ่มเราค่ะมีป้าแว่นนะคะทีมงานแล้วก็มีน้องแดงค่ะน้องแดงเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างให้เลยว่างั้นคือพี่นี่เป็นคนวางแผนงานว่าแต่ละกรรมการแต่ละคนจะมีหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่ทะเบียนหรืออะไรเนี่ยนะคะพอเราวางแผนเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มทำงานค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่คนน้อยแต่มีคุณภาพค่ะก็คนน้อยแต่มีคุณภาพนะใช่ค่ะแล้วก็เราต้องถ้าขาดตกบกพร่องอะไรเราขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยเราต้องขออภัยนะคะเราเดี๋ยวต้องให้พิธีกรชิมว่าอร่อยไหมรอก่อนครับผมตักในหม้อเลยนะได้ค่ะอร่อยไหมคะร้อนบาดปากอร่อยอร่อยเครื่องแน่นนอกเหนือจากความตื่นเต้นแล้วต้องบอกว่าการเตรียมความพร้อมที่จะมีการแกนนำมาอะไรมาพี่น้องตัวแดงมาจากทั่วสารทิศเป็นยังไงบ้างครับก็พอรับมอบหมายเพราะว่ามีที่อีสานแล้วเราก็เลยคิดว่าตัวของอีสานนี่ทำให้เราตื่นเต้นและมีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจที่อยากจะทำให้ดีเสมอเขานะคะหรือว่าอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่เราก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหนือค่ะถึงจะยืดหยัดชุดช้าไปหน่อยแต่เราก็ตั้งใจค่ะความตั้งใจ 100% ค่ะเพราะว่าลำปางนี่ไม่มีแรลลี่มาตั้งแต่ไล่ท่านชวนนะคะเราจีดักพูดไทยพูดภาคกลางคงไม่เท่าไหร่ขอภาคเหนืออู้คำเมืองกันเจ้าอันกระเจ้าอูกับเมืองเปิ่นว่าเจ้าอูเลวอูหลวดไปความจริงลำปางนี่ลำปางหนานะเจ้าแต่เจ้าเป็นคนอูเลวเพราะเจ้าย่างสอนหนังสือแล้วเจ้าจะปัดเร็วๆเพราะว่าเวลามันบ่ตันนะเจ้าเนาะบ่ลำปางบ่ย่าเนิบๆนะเอาบ่เจ้าลำปางบ่ย่าเนิบๆเจ้าลำปางจะหลวดเจ้าทางนี้มาทางนี้มาสวัสดีครับอันนี้มาจากที่ไหนจากอุดรจ้ะจากอุดรเลยค่ะเดินทางขึ้นมาถึงลำปางจ้ะเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีคนเยอะก็อยากมาร่วมกับพี่น้องเรามีกิจกรรมอย่างนี้จากอุดรเองก็เหนื่อยแล้วนะมีการรวมพลไปแล้ว1 รอบเป็นยังไงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มาลำปางคราวนี้เองก็ต้องไม่แพ้กันใ
ป้าก็ต้องมาช่วยลำปางด้วยป้าเป็นคนเสื้อแดงก็ต้องช่วยลำปางจ้าเพราะว่าคนรักเสื้อแดงต้องอยู่ลำปางด้วยต้องให้เรียกมวลชนออกมาให้เยอะๆเราต้องทวงความยุติธรรมของเราเกินมาอีกหนึ่งท่านสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่ครับมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพเลยค่ะมาได้เลยค่ะมาให้กำลังใจใช่ค่ะลองชิมข้าวต้มหรือยังครับชิมแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยแต่เจ้าแล้วตื่นเต้นไหมครับที่การรวมพลครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งที่สองแล้วแต่เป็นภาคเหนือตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจดีใจที่สุดเลยที่ว่าเสื้อแดงมีการรวมพลแสดงพลังครั้งนี้ค่ะให้เห็นว่าเราคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินจริงๆค่ะครับผมเอาพวกเราแสดงพลังพร้อมกันพวกเราสู้ไม่สู้ไม่สู้อีกหนึ่งรอบสู้ไม่สู้เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้กลับไปทางห้องสองครับเป็นห่วงน้องอึดยังนะคะเป็นห่วงน้องอึดจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องอึดตอนมาทำงานที่นี่ใหม่ๆเนี่ยนะคะพร้อมเพรียวฉลูดหล่อเป็นในแบบโดมอนเลยแต่ตอนนี้เริ่มแข่งกันกับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดฮะหน้าตานี่แยกกันไม่ออกคือความหล่อนี่กินกันไม่ลงฮะแต่ความบวมน้ำเนี่ยคุณแกในโลกโซเชียลมันมีภาพอยู่ภาพนึงซึ่งเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่เนี่ยสีแดงสีเหลืองแล้วก็มีส่วนที่3มีอยู่ในไลน์ค่ะส่งให้ทีมงานขึ้นภาพด้วยทีมงานขึ้นแผนที่นะคะว่ามีการลงพื้นที่ที่มีการเปรียบเทียบกันอย่างไรสำหรับพื้นที่ประชาธิปไตยนะคะซึ่งก็เป็นด้านบนคือเหนือจะหลดกลางจะหลดตะวันออกนี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของประชาธิปไตยสมบูรณ์เป็นตัวแทนผ่านการเลือกตั้งเสรีภาพที่แบบเสมอภาคคือเหนืออีสานจุดกลางบางจังหวัดเนี่ยนะคะแล้วก็ไปตะวันออกแต่ว่าพอไปปลายกลางเนี่ยสีเหลืองๆนี่นะคะก็จะไปบอกว่าระบอบสภาประชาชนคุณธรรมชาตินิยมธรรมาธิปไตยส่วนพื้นที่3จุดชนในภาคใต้ค่ะพื้นที่ที่3เป็นสีเขียวเขาบอกว่าเป็นอัตลักษณ์ที่อยู่ร่วมกันโดยสันติก็คือเป็นอิสลามประชาธิปไตยนะคะแต่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นะคะคุณเรืองไกรวิเคราะห์ภาพนี้ยังไงเพราะว่าในโลกโซเชียลเขามีการไปเผยแพร่ไปแชร์กันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าวันนี้ฝ่ายพลังประชาธิปไตยจะอยู่ทางเหนืออีสานส่วนฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยอยู่ทางใต้และกทมบางส่วนส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นอิสลามประชาธิปไตยคุณเรืองไกรมองยังไงครับตรงนี้คือจริงๆแล้ว1กับ3เนี่ยน่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เอาการเลือกตั้งนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็ชัดเจนว่าเขาพูดแล้วว่าเขาไม่เอาการเลือกตั้งนะเขาไม่เอาตัวแทนที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันนะเขาชอบการแต่งตั้งเขาชอบถนนลูกรังนะเขาไม่ชอบการพัฒนานะครับทุกอย่างก็จะต้องไปผ่านต้องทำอะไรนะต้องผ่านพวก NGO พวกอะไรในประเทศไทยแล้วเลยไม่ไปไหนสักทีเนื้อคนส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเราถึงบอกว่าอันนี้คือราชอาณาจักรอันเดียวกันทั้ง3สีเนี่ยยังเป็นเห็นไหมเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยนะครับก็คือมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันแต่ว่าความต้องการของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันสามารถที่จะบริหารได้วันนี้เนี่ยเมื่อคนที่จุดเริ่มแรกเนี่ยนะครับสีแรกขึ้นมาเนี่ยก็คือพื้นสีเหลืองคือต้องการก่อนนะครับแต่พยายามที่จะเอาสีเหลืองเนี่ยไปกินพื้นที่สีแดงหรือสีเขียวซึ่งเขาไม่ยอมนะครับเมื่อไม่ยอมเนี่ยก็พยายามไปบีบบังคับนะครับก็บอกว่าเอาละอย่างนั้นคุณไม่เอานะไม่ต้องเอาเงินช่วยชาวนาคุณไม่เอาไม่ต้องเก็บภาษีคุณไม่เอาฉันจะปิดตรงนู้นปิดตรงนี้นะปิดส่วนราชการซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนกลางส่วนใหญ่ในกระทรวงทบวงกรมที่ยังติดป้ายขาวๆอะไรผมก็เห็นอยู่นะครับเขียนไปเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็เขียนอะไรเนี่ยกับรถป่านอยู่แต่ว่าบางที่โดนกรีดไปนะคนก็ไม่พอใจอันนี้ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นไปได้หรือสีเหลืองจะเหลืองทั้งประเทศหมดเนี่ยถูกต้องโอ้มันยากในแผนที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วมีแต่จะโหดลงเพราะวันนี้คนในพื้นที่สีเหลืองเองเนี่ยที่เดือดร้อนค่ะเพราะว่าทำมาหากินกับคนพื้นที่สีแดงใช่นะคนพื้นที่สีแดงหรือสีเขียวเนี่ยเขาเป็นฐานที่ใช้จ่ายนะครับทำให้เศรษฐกิจหมุนไอ้คนที่อยู่ตรงกลางกรุงเทพมีที่นาสักไร่นึงไปปลูกข้าวอะไม่มีหรอกใช่ไหมยกเว้นแถวยังมีเหลือแถวหนองจอกมีนบุรีอยู่บ้างแต่ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำหลักเนี่ยก็มาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไอ้นี่ถ้าทำเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาอยากจะแบ่งแยกการปกครองผมก็ถือว่าสีเหลืองไม่ได้แบ่งแยกประเทศนะเขาเนี่ยแบ่งแยกการปกครองว่าเอาระบบรากตั้ง
นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการระบบเลือกตั้งเราก็ต้องมาคุยกันให้ชัดว่าเอาอย่างนี้มาทดลองแบ่งกันดูไหมนะครับเหมือนกับบ้านนึงเนี่ยมีพี่น้องสองคนคนนึงอยากขายก๋วยเตี๋ยวอีกคนนึงอยากขายข้าวผัดอ่ะจะไปบังคับคนขายก๋วยเตี๋ยวไปขายข้าวผัดมันก็ไม่ใช่นะครับก็แบ่งกันทำมาหากินขายได้ดีกว่าลูกค้ามาหามากกว่าแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องไปทำวีซ่าไปมาเพราะเราไม่ได้แบ่งแยกประเทศนะครับก็ไปมาหาสู่กันได้เหมือนยกระบบการปกครองของจีนเนี่ยที่คุณอะไรนะเพชรวัฒน์พูดถึงเนี่ยฮ่องกงกับมาเก๊าเนี่ยนะครับเขาก็มาเก๊าเนี่ยก็มีหน้าที่เจริญเติบโตด้วยบ่อนนะไปกี่ทีก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเครื่องบินก็ไปลงมากขึ้นฮ่องกงก็ค้าขายเป็นเมืองท่าสำคัญเขาก็แข่งกันทำมากินขณะการจีนเนี่ยเขาก็ไม่มายุ่งเขาก็บอกคุณก็เป็นประชาชนฮ่องกงไปเป็นพื้นที่เพราะฉะนั้นดินแดนอาณาเขตเนี่ยนะครับในพื้นที่สีแดงก็อาจจะเป็นเขตมณฑลใหญ่เขตปกครองพิเศษอะไรเขตปกครองพิเศษถูกต้องเพราะว่ากทมเป็นเขตปกครองอยู่แล้วเมื่อเราเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านไปเนี่ยเพิ่งครบปีมาแล้วเนี่ยนะถ้ากติกาประชาธิปไตยเนี่ยนะอย่างผู้ว่าเนี่ยประชาธิปัตย์ชนะก็ไม่เห็นมีคนเพื่อไทยไปปิดล้อมตรงไหนก็ถูกค่ะก็ยอมให้คุณบริหารไปการร้องว่าคุณหาเสียงไม่สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมเราก็ร้องตรวจสอบไม่ต้องเอาคนไปปิดกทมเขตนั่นเขตนี้นี่คือกติกาที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าลองแล้วผลยังไงอีก4ปีก็เลือกตั้งใหม่เพิ่งเหลือ3ปีเช่นเดียวกันนะครับการเลือกตั้งทั้งประเทศวันนี้เนี่ยคนพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยสีเขียวกับสีแดงเขาเลือกตั้งไปแล้วถูกต้องค่ะทีนี้เขาต้องการให้ตัวแทนเขาบริหารตอนนี้วันนี้มันติดขัดคือบริหารเข้าไปในพื้นที่สีเหลืองไม่ได้นะครับแล้วเหตุไหนสีแดงจะต้องไปรอให้สีเหลืองมาพร้อมใจล่ะก็คิดดูครับคุณเข้าใจไหมมันอยู่แค่ตรงนี้เองพื้นที่ทำความเข้าใจตรงนี้มันทำงานได้แล้วพื้นที่สวนลุมฮะครับที่คุณยืมเนี่ยไปนั่งกินข้าวไปนั่งอะไรปรากฏว่าพอเข้าไปในพื้นที่พอรู้ว่าเป็นมีบัตรนปชเอาไปซ้อมแทบตายแล้วเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำนี่ไงคือเป็นวิธีปกครองที่ว่าไปใช้อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชแทนที่จะใช้ความศรัทธาของประชาชนเขาไปมาหาสู่สีเหลืองสีแดงเนี่ยถ้าแยกออกมาอย่างนี้แยกการปกครองแล้วเนี่ยนะฮะเขาอยากจะไปทำมาหากินทางสีแดงก็แล้วแต่เขาคนพื้นที่สีแดงบอกโอ้ยไม่เอาละผมไม่อยากระบบเนี่ยผมไม่ชอบเลยก็ย้ายมาทำมาหากินในพื้นที่สีเหลืองก็ให้อิสระกันไปคือไม่ใช่แบ่งแยกคือเราให้เราเลือกแบ่งแยกการปกครองนะมันทำได้อยู่แล้วนะครับไม่งั้นประเทศมันเดินไม่ได้เราจะไปเอาเจ็บนิ้วก้อยโอ้โหทั้งแขนขาไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งมือเลยไม่ได้นะครับบอกว่าระบบหายใจต้องหยุดเพราะว่านิ้วก้อยมันเจ็บมันไม่ได้นะครับนี่แค่กระปีกนิดเดียวแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เหลืออยู่แค่หลักพันสองพันคนเองเดี๋ยวก็เมื่อวานก็ไปชินวัตรสองผมก็ขับผ่านมาก็ไม่ได้สนใจก็เป่าโจกให้โบกกระจกไอ้ควรเป่าเรื่องไกลอยู่ข้างๆก็ไม่เป่าค่ะเพราะว่าคุณเรื่องไกลผมก็ออกมาเนี่ยทำไมถนนโล่งผมออกจากฝนจะทิ้งฟิเบตนะครับผมก็เอ๊ะทำไมถนนโล่งอาหารไปอ้าวเป่ากันนุ่งเล่งสนุกสนานเต้นรำทำกินอะไรก็ว่างก็เสร็จจากม็อบไปคงต้องไปตรวจสอบกรามแล้วก็กระพุ้งแก้มแค่นั้นแหละคือแค่ว่าสนองตันหาความอยากแค่ได้เยอะๆๆคุณเรืองไกรพูดชัดเจนว่าเป็นการสนองตันหานะคะถูกความอยากแค่นั้นเองนะเดี๋ยวว่ากันเถอะเอาละครับช่วงนี้นะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะกลับมาติดตามความเคลื่อนการเคลื่อนพลของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและก็ข่าวสารความคืบหน้าในแต่ละในของเมื่อวานนี้กับวันนี้กันนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับสักครู่ครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่ยังเอาไกลอีกทั้งวันนะคะสำหรับการรายงานสดลั่นกรองรบเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยที่ถ่ายทอดยาวโดยสถานีเอเชียอัปเดตล่ะค่ะพี่น้องไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนถ้าใครยังไม่ได้เดินทางไปขึ้นเหนือก็นั่งจับตามองอยู่ที่หน้าจออาหารการกินมาวางเรียงไว้เลยนะคะจะได้ดูว่าวันนี้พี่น้องประชาชนมีความแช่มชื่นกันอย่างไรสำหรับการเคลื่อนพลคนรักประชาธิปไตยนะคะทีนี้ส่วนด้านข่าวสารเราก็มาอยู่ที่สตูกันคุณเรืองไกรมาคอยวิเคราะห์อธิบายพี่น้องจะได้สบายใจคือวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงนะคะแต่ก่อนหน้านี้คุณเรืองไกรเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญฟ้องคดีไปถึงไหนล่ะคะ
โอ้ไปไกลแล้วฮะไปจนผู้การกองปราบลาออกไปสมัครสบแล้วแต่ว่าในขณะนี้ครับคุณเรืองไกรน้องปอยครับมีรายงานสดเข้ามาอีกแล้วครับมีรายงานสดจากคุณหนุ่มหนองจอกครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอจอมทองครับแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยจะมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับคุณหนุ่มน้องจอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแก่น้องจอกค่ะสวัสดีค่ะตกลงหนุ่มหรือแก่เอาว่าไปค่ะเอาเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณปอยคุณป๊อกเก็ตและคุณเรืองไกรครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้เองเป็นจุดหนึ่งที่พี่น้องประชาชนนปช.จากแม่ฮ่องสอนจะมารวมพลกันตรงนี้ก่อนที่จะขับเคลื่อนขบวนเข้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับประธานนปช.แม่ฮ่องสอนนะครับคุณพยนต์สารวาทและก็รองประธานนปช.แม่ฮ่องสอนนะครับคุณชาติชายปิ่นทองสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ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 วัตถุประสงค์ที่การเคลื่อนขบวนตรงนี้การเตรียมความพร้อมเป็นยังไงครับท่านครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้ออกมาร่วมขบวนแรลลี่นะครับในฐานะผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็ร่วมกับภาคีภาคเหนือและ17จังหวัดภาคเหนือนะครับความพร้อมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจริงๆแล้วเราพร้อมมากพร้อมที่จะเคลื่อนไหววันนี้เราเดินทางมาที่จอมทองเนี่ยเราเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนแล้วมานอนพักกันอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมทองส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งที่กำลังเดินทางมานะครับแม่ฮ่องสอนจะเป็น2สายนะครับ3สายนะครับทั้งสายเหนือคือเดินทางออกจากอำเภอปายนะครับเข้าสู่อำเภอแม่แตงนะครับแล้วก็จะมาพบกันที่หอประชุมส่วนสายใต้ก็เดินทางออกจากอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสลียงแล้วก็ศพเมยก็ออกมาทางสายฮอดก็จะมาพบกันที่อำเภอจอมทองแล้วก็จะมาร่วมแรลลี่นะครับกับพี่น้องภาคเหนือของ17จังหวัดกับภาคีภาคเหนือร่วมขบวนแรลลี่ไปที่เชียงใหม่ในวันนี้นะครับพี่น้องแม่ฮ่องสอนที่ชมรายการนี้อยู่ก็ที่เดินทางมาก็คงจะถึงใกล้ถึงแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางมาตั้งแต่ตีห้าที่เดินทางมาก่อนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาค้างคืนอยู่ที่อำเภอจอมทองครับผมจะเชิญชวนพี่น้องที่ดูรายการตอนนี้อยู่อยากจะมาร่วมขบวนเคลื่อนพลคนรักประชาธิปไตยหน่อยไหมครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องภาคเหนือนะครับวันนี้เป็นวันรวมพลของภาคเหนือ17จังหวัดนะครับตั้งแต่อุทัยธานีขึ้นมานะครับยันเชียงรายน่านก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ชมรายการผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความเป็นธรรมนะครับที่อยู่ทางบ้านโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ใกล้เคียงของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับมาสนับสนุนรัฐบาลนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับวันนี้เราคงพบกันตอนเย็นนะครับที่สนามหอประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่เคารพครับครับเดี๋ยวไปสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเคลื่อนพลมาในครั้งนี้ท่านรองประธานชาติชายปิ่นทองครับครับคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยพื้นฐานแล้วรักประชาธิปไตยแล้วก็ต้องการความยุติธรรมเราได้ก่อเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยขึ้นมาที่แล้วก็กลุ่มรวมพลังกันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นี่ในวันนี้นะเราต้องการมาแสดงพลังให้กับทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะครับได้รับทราบว่าคนแม่งสองรักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมนะครับต่อต้านเผด็จการนะครับประกอบกับทางนปช.ท่านพี่อยู่ไหมมีการระดมพลนะครับที่จะให้มาแสดงพลังกันภาคเหนือในวันนี้นะครับพวกเราสอนก็ตั้งกันนะครับมาเพื่อที่ร่วมกับทางนปช.พลังลาดกองรบในวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็
ได้สนับสนุนให้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็มีวัดโดยครับนี่ก็เป็นอีกขบวนการหนึ่งครับที่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็ได้รวมตัวกันณจุดนี้ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปที่เชียงใหม่เวลาประมาณสัก13นาฬิการถจะมีอะไรคืบหน้าเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับคุณปอยคุณโป๊กเก็ตและคุณเรืองไกรครับครับคุณหนุ่มคุณหนุ่มน้องจอกแต่ไปรายงานที่น้องจอกไปอยู่ถึงนู่นเลยจอมทองเชียงใหม่บ่ใช่จอมทองที่กรุงเทพนะฮะก็ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ภาคเหนือนะทุกภาคส่วนเลยนะครับออกมารวมพลังกันมาแสดงพลังของคนประชาธิปไตยทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่เพชรบูรณ์ด้วยนะมีสาวเพชรบูรณ์อยู่ที่นี่ด้วยนะใช่แล้วค่ะสามารถเว้าลาวภาษาเพชรบูรณ์ได้นะเหนือไปได้แต่เขาบอกว่าจริงๆที่บอกนะคะว่าตอนพี่ไล่เลียงมาว่าเพชรบูรณ์เริ่มต้นจากดินแดนพ่อขุนผาเมืองไปเมืองสมเด็จพระนเรศวรปรากฏว่าพอถึงลำปางคนลำปางส่ง SMS มานะคะว่าเป็นทางด้านของเจ้าพ่อทิพช้างหรือพระยาชัยสงครามนะคะก็เป็นเจ้าเมืองลำปางในเวลาผ่านไปเนี่ยประวัติศาสตร์ของคนภาคเหนือเนี่ยจะมีระบุในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็เหมือนที่บอกอย่างลำพูนเองเจ้าแม่จามเทวีเงี้ยค่ะคือเป็นวีรสตรีของลำพูนนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มีพลังแล้วก็เสียสละในสถานการณ์การเมืองที่หนักๆเนี่ยนะคะเจ้าแม่จามาทีวีก็จะเป็นหลักในการทำให้ครองนครลำพูนหรือนครหาริพุนชัยในตอนนั้นเนี่ยนะคะเสร็จแล้วมาถึงเรื่องราวของล้านนานิดนึงคุณเรืองไกร คือจริงๆแล้วเหมือนที่เราบอกกันคำว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่มีมาก่อนการเป็นชาติไทยอีกมีก่อนกรุงเทพอ่ะ คือสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นอาณาจักรหนึ่งนะครับเพื่อมีพื้นที่กว้างขวางนะครับใหญ่โตพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็คือต้องสิ้นไปก็แพ้พม่านะครับแต่ว่าก็เคยมีการทำสัมพันธไมตรีระหว่างอาณาจักรสุโขทัยนะอาณาจักรอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็มาเป็นจังหวัดอะไรต่างๆซึ่งอาณาจักรล้านนาเนี่ยจริงๆเมืองหลวงก็คือเชียงใหม่ใช่ค่ะนะเชียงใหม่เพราะนั้นวันนี้พี่น้องที่ไปที่เชียงใหม่นะครับก็จะเห็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับก็คือพญามังรายนะฮะพญาร่วงแล้วพญางามเมืองอะไรเนี่ยนะฮะแต่ก็ดูนะครับผมก็คุ้นเคยเคยไปจัดรายการค่ะครับอยู่แถวนั้นนะครับมีอาหารของกินอะไรอยู่ข้างๆนะครับไปเจอพี่ชายคุณเรืองไกรด้วยค่ะชื่อคุณเรืองฤทธิ์ค่ะหน้าเหมือนกันเดียเลยตกใจนะเหมือนกันมากตอนแรกทักเราด้วยว่าคุณเรืองไกรแต่ว่าหน้าเห็นก็เล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับก็เขาก็อยู่กันในที่เชียงใหม่นานแล้วนะฮะใครไปเจอคนหน้าตาของคุณเรืองไกรอยู่เชียงใหม่นะคะนั่นคือคุณเรืองฤทธิ์นะครับก็ติดตามกันดูแล้วกันแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับเราก็ดูกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการพูดถึงอาณาจักรล้านนาเนี่ยหมายว่าเราจะต้องไปกลับไปสู่ความเป็นอาณาจักรสมัยก่อนเพราะก็มีกษัตริย์ปกครองนะครับมาประมาณนัก10กว่าพระองค์เหมือนกันนะครับ15 16พระองค์แต่ว่าวันนี้เนี่ยความเป็นประเทศไทยอันหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับเราก็อยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแสดงความรู้สึกบนพื้นเพเดิมประเพณีตั้งเดิมประวัติศาสตร์ตั้งเดิมเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้เช่นเดียวกับลักษณะของธงชาติที่อธิบายไปเนี่ยนะครับธงสีแดงเนี่ยครับจะไปบอกว่านี่ไม่ใช่ธงชาติไม่ใช่ธงผืนแรกเลยธงแดงเกลี้ยงนะครับต่อมาก็เป็นธงค้าขายก็คือว่าเป็นธงแดงแล้วมีช้างเผือกนะครับตอนหลังก็มาเป็นธงแดงขาว5ริ้วนะครับก็คือก็เป็นธงชาติไทยในสมัยหนึ่งนะครับตอนไอ้ธงแดง5ริ้วก็เอาตรงกลางออกกลายเป็นสีขาวสีขาวก็คือสีเงินอมม่วงนี่ที่ต้องมีม่วงปนก็เพราะว่าร้นเก้ารัชกาลที่6ท่านมีนะฮะก็วันเกิดนะครับตามราชศัพท์ก็คือวันประสูติของท่านเนี่ยนะครับคือวันเสาร์นั่นก็เป็นตำนานเพราะนั้นไอ้การแสดงเชิงสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถทำได้นะครับไปใต้กติกาที่ถูกต้องแล้วก็มีพื้นเพเดิมของความรู้ได้ไปโต้ตอบของคนที่ไม่รู้แล้วไปอ้างว่าโอ้คนนี้เป็นการแบ่งแยกประเทศอันนี้เป็นกบฏอันนี้เป็นการหมิ่นสถาบันไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถทำได้โดยข้อมูลพื้นเพของประวัติศาสตร์และเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เรารับรองไว้เราไม่ได้หมายว่าเราจะทิ้งบัตรประชาชนความเป็นคนไทยเพราะวันนี้เราเรียกว่าประเทศไทยสมัยก่อนเราก็ยังเรียกว่าสยามประเทศน
นะครับอาณาจักรอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรี15ปีกรุงธนบุรีล่มไปก็เป็นราชวงศ์จักรีก็จวบจนทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับพี่น้องจะได้ครับมีความรู้กันครับผมครับคุณเรืองไกรครับมีประเด็นข่าวนึงที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยไอ้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยของประชาชนเมื่อวานนี้มีลูกหลงมีการยิงปืนกันที่สวนลุมมีประชาชนถูกลูกหลงนะฮะโดนปืนยิง2ท่านรวมไปถึงนะที่มีการจับกาดนะฮะเป็นสอขอไม่ใช่กาดที่เป็นสอขอประชาธิปัตย์เป็นสอขอเป็นสมาชิกเขตค่ะครับเป็นถึงสมาชิกเขตของประชาธิปัตย์ครับแล้วก็มีพบว่ามีอาวุธปืนมีอาวุธปืน คือวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมอาวุธปืนอาวุธสงครามยุทธภัณฑ์ทางสงครามเนี่ยมันถูกจับได้ทุกวันเลยณที่แถวบริเวณสวนลุมแล้วก็พี่ว่าแกต้องบอกว่าอย่าใช้คำว่าลูกหลงค่ะต้องใช้คำว่าเจตนายิงแล้วพลาดเป้าไปโดนคนอื่นคือยิงประชาชนขนาดนั้นแล้วคนที่ถูกจับได้เป็นสขประชาธิปัตย์เนี่ยไปซักทอดว่าปืนเป็นของนายกุลเดชครับพวกพัฒนกุลสขหรือสขอุทัยสขอุทัยสขอุทัยมีเลขทะเบียนไหมมีเลขทะเบียนเขาบอกว่าปืนเนี่ยสขประชาธิปัตย์เนี่ยมีการซักทอดว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นของนายกุลเดชพัวพัฒนกุลอดีตสสอุทัยธานีพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีการพูดถึงกันแล้วก็ประเด็นของความคืบหน้าเรื่องคดีที่มีการตื้มทำร้ายประชาชนคุณเรืองไกรมองว่าวันนี้สถานการณ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างหน้าหนึ่งครับวันนี้สั่งจับ5ข้อหาหนักเลยอิสระสมชัยซึ่งเป็นสมาชิกนะเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นถึงแม่ทัพคุมภาคอีสานนะครับแต่ว่าถูกข้อหาหนักครับเคยยิงปืนมาใส่กลุ่มนปชที่ไปล้อมบ้านมาแล้วโอ้ยเขาเก่งคือมันเหมือนกับเป็นนักเลงหรือไม่ยังไงอะอิสระสมชัยในคดีเรื่องการตื้อประชาชนเนี่ยสื่อมวลชนก็พาดหัวดีนะคะถ้าเขาพาดหัวไม่ดีจะเป็นพุทธอิสระฮะอ๋ออะไรอะไรใกล้อิสระนี่มันเหมือนกันหมดเลยซึ่งความคืบหน้าวันนี้มีคดีแล้วเพราะว่าอะไรฮะศาลนี่จังหวัดอนุมัติหมายจับอิสระสมชัยและกาดรวม7คนความคืบหน้ามันเริ่มมีแล้วครับในคดีนะทำร้ายร่างกายคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วแถมพยายามฆ่าโดยการเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำบางประกงด้านพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ครับคุณเรืองไกรครับสะทองครับผู้กำกับสภ.บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายยืมนิลล่าอายุ33ปีนะครับอาชีพนะเป็นรปภ.ครับอยู่ที่มีพื้นเพอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนครับลุมซ้อมลุมกระทืบนะจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสปางตายครับแถมยังมัดแขนมัดขาปิดตาแล้วนำไปโยนทิ้งแม่น้ำบางปะกงตรงถนนบางปะอินนะฮะกิโลเมตรที่50ครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาซ้อมตั้งแต่วันที่24นะคุณเรืองไกรซ้อมตั้งแต่24ซ้อมแม่งทุกวันเลยขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับ1มีนาเอาไปโยนทิ้งแต่โชคดีที่ชาวบ้านช่วยชีวิตเอาไว้วันนี้มีความคืบหน้าว่าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหานะแล้วก็มีการอนุมัติหมายจับอิสระสมชัยซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงกาด7คนครับในข้อหาพยายามฆ่าสรุปเขายังเป็นสมาชิกอยู่ค่ะเขาลาออกเป็นฮะมีการตรวจสอบว่ายังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่คือนี่คือความขี้ขลาดขี้กลัวของคนพรรคประชาธิปัตย์แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่กลัวแพ้ในการเลือกตั้งนะแล้วก็มาใช้วิธีการอย่างนี้วิธีการนอกรูปแบบนะครับแล้วความกลัวเนี่ยก็ไปหากองกำลังเราจะเห็นเนี่ยนายทหารบอกว่าลาออกไปแล้วนะฮะเป็นหน่วยซีอิ๊วบ้างอะไรบ้างซึ่งก็เป็นบางคนครับเพราะหลายคนที่เป็นนายทหารอยู่ในประจำเนี่ยนะก็โทรมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมบอกผมเข้าใจนะครับแต่ว่าไอ้ลักษณะเช่นนี้เราไม่ได้มองว่าคนเหล่านี้เก่งกาจเลยเราบอกคนเหล่านี้มีความกลัวแล้วก็จะหวาดกลัวต่อไปนะครับเดินถนนลำบากแล้วฮะคนอย่างคุณอิสระเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องกลับไปในพื้นที่ผมว่าไม่รู้จะเดินยังไงคุณจะต้องหากองกำลังมือปืนห้อมล้อมคุณอีกเท่าไหร่นะครับชีวิตความสุขสบายของคุณที่บ้านคุณจะเป็นยังไงคุณจะมีปืนสักกี่กระบอกมายิงคนนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าคนกี่คนที่กำลังจ้องคุณอยู่อันนี้ไม่ถูกนะฮะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเดินพลาดไปเนี่ยถึงบอกว่ายังไงก็ต้องจบด้วยการเจรจาแล้วก็ไปสู้คดีนะครับไอ้ที่ว่าโอ้โหไปทำเขาอันนี้มันแบบคือไม่ใช่มีไหวของคนอะไรนะเป็นลูกผู้ชายอ่ะนะครับก็เอาลูกน้องมาทำโอ้โหฉันนี่เก่งฉันนี่อะไรเนี่ยนะฮะให้วิธีอย่างนี้นะครับผมเห็นมาเยอะแล้วเพราะผมอยู่จังหวัดชายแดนนะครับอยู่กับพื้นที่อิทธิพลมานานนะครับเห็นไอ้คนที่พาคนอุ้มฆ่าชาวบ้านเผานั่งยางนะครับชีวิตไม่มีความสุขเลย
นอนอยู่กับผมมันสะดุ้งแล้วสะดุ้งอีกผมก็ถามมึงนอนสะดุ้งทำไมเขาบอกผีเหยียบผีทับมึงจะบ้าหรือคือไม่มีความสุขเลยจริงๆแล้วไปไหนก็ลำบากแล้วในที่สุดบางคนก็ตายบางคนถูกยิงต่อหน้าผมไฟทะลักอะไรเนี่ยร้องผมบอกกรรมไงไอ้ลูกปืนไม่โดนผมโดนคนข้างๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นมานะครับสมัยก่อนแย่งกันพื้นที่ทำไร่อ้อยฆ่ากันตายเนี่ยเราเห็นมามีตำรวจติดตามมีมือปืนบอกโอ้โหคนนี้มือเก่งอุ้มฆ่ามาเยอะสุดท้ายเขายิงตำรวจก่อน ตัวเองก็ตายคารถนี่แหละคาหน้าบริษัทโรงงานน้ำตาลอะไรเงี้ยนะบางคนก็ตายแบบอาวุธสงครามอะไรเงี้ยไม่กูเลยแต่ก็ไม่เข้าใจประเด็นหนึ่งที่จับสขประชาธิปัตย์ที่พกปืนนะอันนี้ก็ว่ากันไปในหลักฐานนะคือปืนของวันเดียวกันครับเดชก็แล้วก็ว่าไปตำรวจเนี่ยด่านตรวจความมั่นคงบริเวณแยกชิดลมครับตัดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับเมืองหลวงเลยนะก่อนเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมกปปสที่สวนลุมครับก็มีการตั้งด่านแล้วก็สกัดนะจับรถกระบะอีซูซูทะเบียนนะกไก่ทธง4601นครปฐมนะซึ่งมีภาพอยู่ที่เว็บไซต์โกสิกทีวีนะถ้าทีมงานหาขึ้นได้ก็ให้ขึ้นนะครับที่มีนายศักชัยครับคามีศักดิ์ครับสขจตุจักรบ้านปอยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเรากลับมาติดตามประเด็นนี้กันความโหดเหี้ยมเป็นอย่างไรแต่เราไปดูการรวมพลก่อนดีกว่าการเชื่อมโยงค่ะจะมีรายงานสดจากที่สวนอาหารบ้านพลอยจังหวัดลำปางนะตอนนี้พร้อมจะรายงานสดจากคุณพงศักดิ์ดวงตุค่ะไปติดตามการรายงานสดจากลำปางอีกครั้งนึงกันค่ะครับเชิญครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนอาหารบ้านพลอยนะครับจังหวัดลำปางนะฮะซึ่งจุดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดใหญ่นะครับของการรวมพลนะครับในการในกิจกรรมเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยนะครับของเครือข่ายนปช17จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งมีทางพี่ต้อยนะฮะคุณปริศนาเครือชัยพินิจนะครับเป็นผู้ประสานงานนปช17จังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานประจำจังหวัดลำปางแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งนะครับบรรยากาศที่เราเห็นณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นบรรยากาศของการเคลื่อนพลเข้ามากันแล้วนะครับในบางส่วนนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นการเคลื่อนพลกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะซึ่งอากาศตอนนี้นะก็เรียกว่าร้อนทีเดียวนะครับแต่ว่าคนรักประชาธิปไตยเนี่ยสู้ทุกคนนะฮะก็ทำการเคลื่อนพลมานะครับผมไปสอบถามข้อมูลมาแล้วนะครับว่าณจุดนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายนปช17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยฮะก็จะมีนะครับมวลชนมีรถยนต์ที่จะเข้าร่วมเนี่ยนะครับมีตัวเลขแง้มๆออกมาแล้วนะคุณผู้ชมครับประมาณ700กว่าคันครับคุณผู้ชมครับก็ณตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอุทัยธานีนะฮะนปชอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกตากเนี่ยนะครับเดินทางกันมาแล้วครับตั้งแต่ตีสี่นะครับรวมไปถึงเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์นะครับก็ตอนนี้เดินทางออกมาแล้วเรียบร้อยรวมถึงพะเยาด้วยนะครับส่วนจังหวัดน่านเนี่ยนะฮะก็เดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทุกสายนะครับถ้ามารวมกันถึงจุดนี้นะครับตอนสายๆช่วงสายๆคงจะเห็นบรรยากาศของเต็มไปด้วยกลุ่มนปชนะครับ17จังหวัดภาคเหนือซึ่งพอมารวมกันถึงจุดนี้แล้วนะครับในช่วงสายๆนะครับก็จะมีการเคลื่อนขบวนจากจุดนี้นะครับไปรวมกับทัพใหญ่ของนปช.ส่วนกลางนะครับที่แล้วก็จะทำการเคลื่อนเข้าไปสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจะเป็นขบวนใหญ่มากนะฮะก็นึกภาพนะฮะ700คันนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะฮะในส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเสบียงครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเคลื่อนทัพนะฮะเมื่อคืนนะฮะเราส่งคุณอนุรักษ์พุ่มพวงนะครับพิธีกรจากประชาคมเสื้อแดงนะฮะไปเก็บบรรยากาศนะฮะมาฝากคุณผู้ชมนะครับซึ่งจะมีบรรยากาศยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาดูการเตรียมความพร้อมของการรวมพลคนประชาธิปไตยครับที่สวนอาหารบ้านพลอยจังหวัดลำปางอำเภอเมืองคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเลือกหม้อหุงข้าวคุณผู้ชมขนาดบิ๊กไบค์คุณผู้ชมหลายหม้อมากๆวันนี้ทุกคนจะเห็นหม้อเยอะหน่อย คุณผู้ชมครับนี่คือการเตรียมความพร้อมคุณผู้ชมครับอันนี้หุงข้าวอะไรครับพี่ครับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยครับนี่ครับสวยครับข้าวสวยนะแล้วไม่มีข้าวเหนียวพี่ไม่มีไม่มีนะกินข้าวสวยอย่างเดียวนะครับนี่คุณผู้ชมมือผมอยากจะควักลงไปให้คุณผู้ชมดูแต่ว่ามือมันเลอะคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้ที่เราถ่ายทำกันอยู่ตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมครับทีมงานยังไม่ได้นอนคุณผู้ชมครับต้องเอาภาพเก็บภาพบรรยากาศสดๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมคือพี่ๆสาวๆสวยๆพวกเราพี่น้องเสื้อแดงคุณผู้ชมกำลังนั่งจัด
เตรียมเรียกว่าข้าวของเครื่องใช้ให้พี่น้องเสื้อแดงผู้ชมอ่ะไปดูกันผู้ชมครับสวัสดี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 จ้าสวัสดีครับอันนี้ทำอะไรครับพี่ครับเตรียมข้าวค่ะอ้าวคุยคนไหนอ่ะหันหน้าหากล้องหน่อยพี่หน้าสวยๆหากล้องหน่อยไม่ยอมเดี๋ยวผมคันไปหาอ่ะแล้วพี่ไม่คุยไม่มีใครคุยกับผมเลยไม่มีใครคุยเลยผู้ชมอันนี้มีของผมไหมมีของผมไหมอันเนี้ยสำหรับทุกคนที่เป็นเสื้อแดงค่ะเพราะผมก็มีสิทธิ์ได้ใช่ค่ะคนละกี่กล่องครับพี่ครับโอ้แล้วแต่จะอิ่มค่ะแล้วแต่จะอิ่มถ้าไม่อิ่มก็เบิ้ล2ได้ได้ค่ะโอ้โหอ๋อมีอันนี้มีน้ำพริกน้ำปลาพริกกับข้าวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูในกล่องข้าวนะคุณผู้ชมนะอุ้ยนี่ที่จะแจกให้พวกเราพี่น้องเสื้อแดงกินคุณผู้ชมน้ำปลาพริกกับข้าวคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้อิ่มแน่คุณผู้ชมพรุ่งนี้มีกลับค่ะอ๋อพรุ่งนี้มีกลับเนาะค่ะแต่วันนี้ไม่มีกลับค่ะอาคุณนี่คุณผู้ชมครับเจ้าของร้านคุณผู้ชมครับเจ๊ต้อยครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้อยครับวันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตเอามาเลยค่ะพี่ต้อยครับวันนี้เองทำไมพี่ต้อยถึงยอมให้ใช้สถานที่บ้านพี่ต้อยเองเรียกได้ว่าจัดการรวมพลครั้งนี้ครับอ๋อก็เราเป็นคนเสื้อแดงนี่คะครับผมใช่มั้ยคะกิจกรรมเสื้อแดงอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีความเสียสละเนาะอะไรที่เราให้กันได้เราก็ต้องให้กันนะคะอย่าไปเกี่ยงงอนนะนะยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันต้องช่วยเหลือกันค่ะแล้วขอโทษนะข้าวนี่ข้าวดีนะหอมมะลินะหอมมะลิค่ะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับใครบอกที่เหนือใช้ข้าวมาดีหอมมะลิหอมมะลิค่ะข้าวสวยดีๆทั้งนั้นแล้วนอกจากมีข้าวแล้วมีน้ำอะไรเตรียมให้พวกเราไหมครับมีค่ะพรุ่งนี้เราจะมีน้ำ 5,000 ขวด 5,000 เลยครับ 5,000 ขวดแล้วก็ข้าวกล่องนี่จะ 3,000 กล่องค่ะโอ้โหซึ่งไม่พอก็อาจจะมีเพิ่มด้วยใช่ค่ะเตรียมให้ทุกคนต้องได้กินให้ทุกคนค่ะเวลาทุกคนเดินทางนะคะขึ้นรถนะคะก็ให้มารับข้าวกล่องกับน้ำดื่มค่ะแล้วก็จะมีขนมกาแฟเช้าก็จะมีกาแฟเลี้ยงมีกาแฟให้อีกค่ะแล้วก็จะมีขนมปังเล็กๆน้อยๆที่มวลชนเขาช่วยกันมาเอามาให้เรานะคะเพราะกลัวพี่น้องเราหิวค่ะกลัวพี่น้องเราหิวยังไงต้องพร้อมนะเอาตรงนี้จะมืดไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะต้องขออภัยด้วยเพราะไฟไม่พอเดี๋ยวขออนุญาตสว่างอยู่แล้วค่ะด้านซ้ายคุณผู้ชมมาด้านซ้ายคุณผู้ชมเห็นนิดนึงนี่คือข้าวที่เตรียมไว้คุณผู้ชมยังแพ็คกันไม่เสร็จนะที่พวกพี่ๆเขาแพ็คกันก็จะนี่เรียงกันอย่างนี้เป็นตับคุณผู้ชมด้านหลังผมก็จะมีขนมคุณผู้ชมนี่แอบไว้แน่ผมเห็นนี่ขนมเห็นไหมวัดทุกคนต้องได้กินได้กินค่ะทุกคนค่ะทุกคนต้องได้กินหมดทุกคนเลยค่ะอ๋ออันนี้ผมเอากลับได้ได้เลยจ้าๆไปดูตรงนู้นมีเตรียมธงด้วยนะคุณผู้ชมนะฝั่งนู้นคุณผู้ชมผมจะค่อยๆไล่ไปไม่ต้องกลัวผมไปถึงทุกคนผมไปถึงทุกคนไม่ต้องกลัวสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ระวังไม้ฟาดหัวผมครับพี่ครับกล้องมาทันไหมครับค่อยๆมาครับระวังนะครับไม่ใส่รองเท้าด้วยอุ้ยต้องคุยดีๆกับพี่แล้วใช่ไหมพี่ถือสว่านอยู่คุณพี่ครับคุณอันนี้เราจัดเตรียมอุปกรณ์ธงครับผมธงพร้อมลบครับนี่ธงพร้อมลบลั่นกองลบเราพวกเราเตรียมตัวนี่เราฝ่ายอะไรก็ไม่เรียกว่าฝ่ายอะไรเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ครับครับผมเตรียมลุยแล้วพรุ่งนี้ไปลุยกับพวกเราไหมไปแน่นอนครับนี่ไปแน่นอนคุณผู้ชมครับยังไงก็ไปนะอ่ะขอบพระคุณครับพี่ครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือภาพบรรยากาศกลางคืนของการเตรียมงานการรวมพลคนประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับครับก็เป็นบรรยากาศของเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเสบียงของเรานะฮะซึ่งต้องขอบคุณพิธีกรสุดหล่อของเราจากประชาคมเสื้อแดงครับคุณอนุรักษ์พุ่มพวงนะฮะซึ่งผลพวงจากเมื่อคืนนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับเสบียงของเรานะฮะซึ่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของความพร้อมนะฮะในเรื่องของเสบียงเดี๋ยวเรามาสอบถามนิดนึงนะฮะเป็นไงบ้างครับเสบียงของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับจะได้ไปมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยมีเป็นพันนะคะเป็นหมื่นนะคะโอ้โหเป็นพันนะฮะหลักพันขึ้นได้ทราบตัวเลขมาอยู่ที่ประมาณ 3,000 กล่องนะครับซึ่งมีการเตรียมความพร้อมกันทั้งคืนเลยนะคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนเตรียมตัวค่ะก็ช่วยกันเต็มที่เลยค่ะช่วยกันเต็มที่จ้ะเต็มที่เลยค่ะก็มีค่ะมีส่วนร่วมค่ะก็ช่วยกันนะคะด้วยใจได้นอนกันหรือยังครับเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยค่ะเดี๋ยวก็จะไปเชียงใหม่ด้วยกันเนี่ยค่ะเสบียงอันนี้ที่เห็นนะตอนนี้ก็จะมีพวกกะเพราใช่ไหมครับกะเพรา
ผัดกะเพรานะฮะผัดกะเพราไข่ดาวขนมปังนะครับคือเรียกได้ว่าวันนี้พร้อมเต็มที่นะฮะจะเดินทางจะสู้รบอะไรตอนนี้พร้อมทุกอย่างอ่ะขอสู้ค่ะก็ขอให้เสื้อแดงของเราทุกๆคนนะคะสู้กันเต็มร้อยเลยค่ะนะช่วยนายกของเราด้วยนะคะเพราะว่าภาคเหนือเรานะไหนๆมาถึงที่นี่แล้วนะคะช่วยกันเต็มร้อยเลยเต็มพันเลยค่ะค่ะนี่มาจากจังหวัดไหนบ้างครับเนี่ยเชียงใหม่ค่ะมาจากเชียงใหม่จ้าอันนี้ลำปางเจ้าเจ้าลำปางเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าอยู่กับมือปีน้องเดียวกันนะคะแล้วมวลชนสายมากันเยอะไหมครับมาเยอะค่ะมากันเยอะมากค่ะเชียงใหม่ก็จะรับกันที่ดอยติมาเป็นพันค่ะนะคะคนก็เป็นหมื่นนะคะก็คือวันนี้เราอยากจะบอกอะไรไปถึงคุณสุเทพถึงกปปส.ถึงคนที่เขาสนับสนุนเนี่ยคนที่เขาไม่เอาประชาธิปไตยเราอยากจะบอกอะไรบ้างไปครับก็อยากจะบอกท่านประยุทธ์นะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยให้ไปบอกคุณสุเทพว่าให้เลิกซะให้จบเถอะทุกอย่างก็จะจบนะคะเพราะว่าบ้านเมืองของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นของพวกเราทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่ของเราคนเดียวถ้ารักประเทศไทยจริงก็ให้หยุดเถอะค่ะนะรักบ้านรักเมืองนะสร้างประเทศชาติเราให้ดีดีกว่านะคะไม่ต้องให้มันวุ่นวายอย่างนี้ที่ไหนก็เดือดร้อนไปหมดนะคะค่ะเอาพี่ก่อนพี่ก่อนอยากจะบอกอะไรก็เหมือนกันนะคะบอกให้ทุกคนแบบหยุดแค่นี้พอเพราะว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปประเทศบ้านเมืองเราจะได้ดีใช่ไหมคะก็อยากให้นายสุเทพเนี่ยหยุดซะเถอะค่ะนะคะเพราะว่าเด็กๆอะไรผู้หญิงผู้ใหญ่ที่ตายเตยกันเนี่ยมันก็เดือดร้อนกันทุกคนบ้านเมืองนะคะก็ขอแค่นี้ค่ะขอให้หยุดยุติเพียงเท่านี้ค่ะคุณพี่บ้างคุณพี่บ้างก็บอกให้นายสุเทพด้วยนะคะก็บอกให้หยุดซะนะคะเพราะพวกเราพี่น้องกันก็คนไทยเหมือนกันทุกคนนะคะอย่ามาฆ่าแกงกันเลยนะคะเพราะว่าประชาชนก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าคุณมาแบบไม่บริสุทธิ์อะค่ะตั้งแต่สมัยเมื่อปี551-52แล้วคุณหยุดซะนะคะเพราะว่าพี่น้องเราทุกคนก็คนไทยเหมือนกันทุกคนนะคะนะคะอย่าฆ่าแกงกันเลยค่ะอยากจะบอกอะไรถึงคนไทยที่เขาบอกว่าเออบางคนที่เขาแบบคิดแบบว่าคนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเขามองแบบคนสิทธิ์ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยอยากจะบอกอะไรให้ก็มันอยู่ที่การกระทําด้วยนะคะคือมันคือเราเห็นชัดๆไม่ต้องว่าเราอะนะคะเราอายุขนาดนี้นะคะคือมันสองมาตรฐานอะคือทุกอย่างอะของเราเนี่ยอะไรมันก็ต้องผิดหมดมันใช้ได้แต่ลมหายใจอย่างเดียวทุกอย่างนี่เหมือนอยู่ในสายตาของเขานะคะมันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราหรือท่านประยุทธ์อะนะคะท่านมีอำนาจที่จะพูดออกมาได้ทำยังไงก็ได้ให้มันดีเวลานี้คือถ้าท่านบอกว่าให้ท่านสุเทพจบคือทุกอย่างมันก็จะจบนะฮะบ้านเมืองเราก็จะเดินได้ถ้าเวลานี้ถ้าให้มันคาราคาซังอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งฐานกันที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกต้องอ่ะนะฮะเพราะว่าบ้านเรามันต้องเดินหน้ามันต้องไปได้อายประเทศอื่นเขาด้วยค่ะเพราะว่ามันอะไรก็ไม่ถูกต้องสักอย่างอ่ะคนเสื้อแดงทำใช่ไหมฮะแบบเหมือนกับภาคเหนือเนี่ยถ้าจะจับกบฏจะต้องอยู่ในกรุงเทพไม่ใช่อยู่ทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมกบฏตัวจริงอยู่ในกรุงเทพอ่ะจับกบฏตัวจริงนั่นก่อนทุกอย่างก็จบนะคะขอบคุณมากค่ะก็นะฮะตอนนี้ทางแกนนำนะครับบางส่วนก็เดินทางกันมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาพบกับพี่หมูครับพี่หมูครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศครับก็เพิ่งมาถึงก็ผมเป็นเคยเมืองเหนืออยู่แล้วฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะฮะในวันนี้ถ้าอยู่ระหว่างทางก็หลายอำเภออยู่นะจะกว่าจะไปถึงนู่นก็มาร่วมขบวนกันมาแสดงพลังแสดงสัญญานุภาพให้คนทั้งประเทศได้เห็นคนทั้งโลกด้วยได้เห็นได้ซึมซับว่ากองทัพประชาชนที่หนุนเนื่องนะครับศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นที่จะกอบกู้นะฮะ
สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะล้านนาพอพูดถึงล้านนาแล้วเสียวๆเนาะก็ว่าพวกก็แปรประเด็นแปรเจตนาไปได้เรื่อยแต่ผมเองผมก็เชื่อว่าพวกเรามีเจตนาบริสุทธิ์ซึ่งยึดไว้ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะฮะแล้วก็เราก็มีเจตนาดีต่อประเทศทั้งคนเหนือคนอีสานแล้วก็ทุกภาคนะฮะทั้งภาคใต้ผมก็เป็นคนภาคใต้แล้วเป็นเขยเมืองเหนือแต่ก็เราก็ได้รู้ว่าในการต่อสู้เรายึดหลักในเรื่องของอหิงสาแท้ๆนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเรามาด้วยมือเปล่าแล้วก็หัวใจแห่งศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยผมก็ยึดมั่นและเชื่อในความเป็นพี่น้องทางถิ่นล้านนานะฮะในตรงนี้คำว่าล้านนาที่จริงก็มันผนวกกับล้านช้างใกล้เคียงกันนะก็พวกเราก็มีวัฒนธรรมอันดีงามอ่อนช้อย นุ่มนวล นะฮะไม่เคยคิดนะฮะที่จะไปแบ่งแยกประเทศไทยนะครับเพราะตราบใดที่เรายึดมั่นในระบอบตรงนี้และเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทุกคนทรงเคารพรักยิ่งนะฮะแล้วก็พระบรมวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ออกมาแสดงพลังกันจากเส้นทางเริ่มต้นที่ห้างฉัตรนะฮะตอนบ่ายโมงล้อหมุนจากตรงนั้นแล้วก็วันนี้เราก็มาที่นี่ก่อนเริ่มต้นที่บ้านพี่ต้อยมากินกาแฟกันตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางอารอดท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยชื่อท่านไพโรจน์โลสุนทรนะฮะท่านก็เป็นกำลังใจและท่านก็จะมาร่วมกับวนเราจากลำปางไปเชียงใหม่นะครับคิดว่าวันนี้มวลมหาชนแท้ๆเนี่ยนะฮะใช้คำว่ามวลมหาชนเพิ่งเป็นมิตรประชาธิปไตยจะออกมาเป็นกลุ่มก้อนที่มวลมหาชนที่แท้จริงใหญ่ๆซึ่งคิดว่าไม่อยากจะให้พี่น้องทางล้านนาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่อย่าให้น้อยหน้าที่ขอนแก่นนะ ครับวันนี้เราคงจะได้เห็นอีกบรรยากาศนึงนะฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราไปที่อีสานนะฮะวันนี้ก็เป็นพลังของชาวภาคเหนือแต่ว่าไม่ว่าภาคไหนก็มาร่วมได้นะตอนนี้ได้ยินดีนะไม่ผิดกติกาไม่ผิดกติกาแล้วก็ไม่ผิดมารยาท ก็อยากจะให้มากันทุกฝ่ายก็คือจากลำปางเนี่ยเข้าเชียงใหม่ก็ตกประมาณ100กิโลนะฮะโดยรวมๆก็คิดว่า พี่น้องที่มาจากเชียงรายเข้ามาทางดอยสะเก็ดก็จะไปรวมที่ดอยสะเก็ดมาจากแม่ฮ่องสอนก็ให้ไปรวมกันที่จอมทองและขบวนก็จะมุ่งหน้าทุกกระแสทุกช่องทางหลั่งไหลเข้าสู่สนามเขาเรียกอะไรศูนย์ประชุมแห่งชาตินานาชาตินะฮะที่เชียงใหม่ก็ใกล้ๆกับ700ปีเพราะบังเอิญจริงๆวันนี้ที่700ปีเนี่ยมีกิจกรรมใหญ่นะฮะของจังหวัดเขาก็คิดว่าเรามาวันนี้ก็มาแสดงพลังนะครับมาสร้างความฮึกเหิมแล้วก็หลังจากนี้ไปแล้วเราก็ดูว่าท่านกำนันดุเทพท่านจะคิดอ่านประการใดถ้าการกำนันดุเทพเห็นได้ข่าวพรุ่งนี้ท่านจะประกาศชัยชนะประกาศอีกแล้วเหรอครับประกาศแล้วฮะว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีเดย์ชนะอีกแล้วถ้าว่าลุงกำนันชนะเราก็โอเคก็ยกให้ลุงกำนันเข้าไปจบทุกอาทิตย์เขาบอกว่าจบทุก3วันฮะทุก3วันก็แล้วลุงกำนันก็นั่นแหละคิดว่าพรุ่งนี้ไปแล้วพวกเรากลับไปวันจันทร์ก็จะไปประชุมกันนะฮะว่าจะกำหนดทิศทางแล้วก็ให้พี่น้องไปร่วมรวมพลกันที่กรุงเทพเมื่อไหร่จะได้เห็นประชาธิปไตยที่เขาพูดว่ากินได้เนี่ยโดยพี่น้องเสื้อแดงก็ใส่เครื่องแบบกันให้เต็มที่เต็มยศนะฮะวันนี้ก็อยากให้พี่น้องแต่งเครื่องแบบกันมาให้เต็มยศนะฮะตั้งแต่หัวจนหลดเท้าแบบคนเสื้อแดงนี่มีอะไรบ้างครับพี่ก็แดงนั่นนะหมวกแดงเสื้อแดงผ้าพันคอแดงนะฮะกางเกงแดงนะฮะรองเท้าแดงนะครับก็ธงชาติเราก็มีนะฮะเราจะเอาธงชาติคืนให้กับพี่น้องประชาชนพวกเราจะเอาธงชาติคืนให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะฮะคือลุงสุเทพเนี่ยกำนันสุเทพผมเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวนี้ผมไปไหนผมชักตกใจพวกได้ข่าวว่าเริ่มไปแจ้งความกบฏกันแล้วพวกผมเป็นกบฏนะกำลังดูว่าไม่รู้ว่าผมหรือว่าคณะนัทวุฒิรัมรีนัทวุฒิจตุพรเนี่ยน้องผมเนี่ยนะฮะจะติดคุกก่อนกำนันดุเทพหรือเปล่ายังไม่ทราบก็โอเคนะฮะก็เป็นแนวทางวิถีการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยที่ซึ่งวันนี้ก็ได้รู้ได้เห็นกันสักทีหลังจากนี้เราก็จะไปกันที่กรุงเทพนะฮะก็พี่น้องอดทนรอหน่อยวันนี้พี่น้องอยู่ทางภาคใต้เขาไม่ต้องขึ้นมานะฮะเขาอยู่ที่นั่นเขาก็มารวมพลกันไม่กี่วันนี้แหละครับได้เห็นว่าประชาชนที่ศรัทธาในประชาธิปไตยเนี่ยจะ จ
จะแสดงได้ขนาดไหนนะครับเมื่อรวมกันทุกช่องทางหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะแดงพรึดไปกันทั้งกรุงเทพเราคงไม่มีไม่ถึง6ล้านนะฮะคงไม่ถึง6ล้านก็ไม่ถึง6ล้านนะครับคงไม่สู้กำนันดุเทพไม่ได้เพราะว่าผมหวั่นไหวอยู่อันนึงก็คือว่ากำนันดุเทพบอกว่าไอ้เต้นมึงระวังให้ดีนะวันเนี้ยช่วงเนี้ยคนเกลียดไอ้เต้นนี่นะใช่ว่าไอ้เต้นนะไอ้เต้นไอ้คนเกลียดมึงทั้งค่อนประเทศแล้วผมก็กลัวคนกระเกียดพวกผมค่อนประเทศค่อนประเทศน่ะมาถึง40ล้านคนนะเออก็บอกผมก็ตกใจเหมือนกันว่านัทรีนัทวุฒิเนี่ยที่กำนันดุเทพบอกไอ้เต้นมึงระวังไอ้คนเกลียดมึงค่อนประเทศทางคุณสุเทพนี่ทั้งประเทศก็ผมก็คือคนรักกันมากให้ท่านรักกันเยอะๆนะครับก็เวลานี้6ล้านผมคิดว่ามันหายไปไหนไม่รู้6ล้านเนี่ยเหลือแป๊บเดียวปิดประตูสวนลุมไม่มิดแล้วนะมวลมหาประชาชนเขานะครับก็บอก6ล้านเนี่ยก็ให้พี่น้องช่วยกันออกมาเป็นกำลังใจก็ไม่รู้คือ1เรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ศรัทธาในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องวิงวอนด้วยความเคารพนะฮะถ้าว่างก็แดดร่มลมตกก็ออกกันมาเลยนะฮะหรือระหว่างทางจากเส้นทางนี้100กิโลเมตรตรงเนี้ย แถวตำบลแม่ท่าอะไรต่างๆนี่ก็ออกมาร่วมสมทบกันได้และร่วมขบวนกันไปเท่าที่ฟังดูวันนี้ตอนนี้รถก็มีประมาณ ที่เห็นคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก 3,000 คันจะได้ที่เห็นในชั่วโมงนี้นะฮะยังไม่ถึงบ่ายโมงก็มีเห็นสัก 3,000 คันได้แล้วก็คิดว่าเป็นขบวนที่ใหญ่มากของภาคเหนือซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของภาคเหนือน่าจะเป็นครั้งแรกมั้ยนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกของภาคเหนือที่มีแรนลี่ประชาธิปไตยที่คิดว่าคินเนสบุ๊กก็น่าจะลงบันทึกได้ในระบอบประชาธิปไตยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่หมูมากครับขอบคุณครับนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของส่วนอาหารบ้านพลอยจังหวัดลำปางนะครับซึ่งวันนี้นะครับณจุดนี้จุดเดียวครับคุณผู้ชมครับ700คันนะฮะนี่ยังไม่รวมตัวเลขนะฮะยังไม่รวมตัวเลขที่พี่หมูได้กล่าวถึงตะกี้นะครับว่ามี 3,000 คันนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้สำหรับที่อื่นเนี่ยจะมีบรรยากาศไงเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สถานีครับจากบ้านพลอยแล้วก็เขยเจียงใหม่นะคะพี่หมูพี่โสภิตภรรยาสุดที่รักพี่หมูแต่ไปยืนอยู่ลำปางนี่พอผิดใจมากพี่หมูว่าเป็นลูกเขยเชียงใหม่ลูกเขยเมืองเหนือแต่ไปอยู่ลำปางมีญาติมีญาติพี่หมูทำยังไงเนี่ยหมายความว่ายังไงแต่ว่าภาพหนึ่งก็คือการเตรียมพร้อมของคนภาคเหนือได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยแล้วก็ไปพื้นที่ที่พี่หมูเป็นลูกเขยหน่อยละกันนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอย่าไปดูที่อำเภอสันกำแพงนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรี2คนแล้วก็เป็นพื้นที่ของลูกสาวซึ่งท่านสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยไปเป็นลูกเขยในพื้นที่สันกำแพงนะตอนนี้มีรายงานจากที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปติดตามรายงานสดจากที่สันกำแพงกันต่อค่ะเชิญครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเดอะป้ายครับวิวัฒน์แจ่มในรายการดับเครื่องชนไม่ใช่ครับไม่ใช่วันนี้นอกเหนือภารกิจดับเครื่องชนครับวันนี้ผมมาลงพื้นที่อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับเช่นเคยครับที่นี่เราคงหนีไม่พ้นใครครับเป็นพี่ที่น่ารักแสนดีแล้วก็คอยช่วยเหลือเรามวลชนคนเสื้อแดงรวมถึงคนที่รักทักษิณทุกท่านต้องคนนี้เลยครับพี่ดีเจอ้อมเองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยวันนี้เราเดินทางมาที่นี่เพราะที่นี่คืออีกที่หนึ่งครับที่พี่น้องคนเสื้อแดงนั้นมีใจรักประชาธิปไตยพร้อมที่จะเคลื่อนพลต่อสู้กับพวกอำมาตย์ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นนี่ก็คือโฉมหน้านะครับหน้าตาของพี่น้องที่อยู่ในอำเภอสันกำแพงนะครับในบางส่วนเท่านั้นซึ่งที่อย่าพร้อมกันเคลื่อนพลครับกันไปรวมพลังเพื่อก่อผู้ประชาธิปไตยของไทยที่อันแท้จริงนั่นเองเลยครับพี่อ้อมเรามาอู้เหนือกันดีกว่าอู้เหนือกันดีกว่าก็ไปจะได้มาครับหมู่บ้านสันกำแพงเนี่ยครับเขามีความคิดเห็นแสดงกับเรื่องเนี้ยครับอันก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอเชียอัปเดตมาจากวัดเชียงใหม่ดีเจร้อยแล้วเอาเลยผมมือเต็มที่เจ้ากลายเป็นว่าตอนนี้ดีเจอ้อมยึดแล้วยึดเอเชียอัปเดตแล้วนะเจ้าก็กลายตอนนี้เนี่ยวันนี้เชียงใหม่นะเจ้าจะเป็นเจ้าภาพรับขบวนนักสู้นะเจ้าจากจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ รวมมาอยู่ที่ล้านนาละไหนๆก็ล้านนาละล้านนา
นะเจ้าแม่ใส่ร้ายป้ายสีกันสั้นเหลือเกินนะเจ้าไอ้น็อตกับบดเออคือที่แม่น่ะคือเฮาบ่ได้คือที่จะแบ่งประเทศคือเฮาเนี่ยเขาคือเจ้ารักประเทศไทยเนี่ยเจ้าว่าแหมมูเนี่ยเขาโหหวังจะครอบครองอำนาจมาเอาเขาไปเนาะแม่นๆเนี่ยเราต้องกอบกู้แม่นคือจะอีจะอู้คือฟังก่อนอันน้องน้องไปมันกินข้าวโก๊ะนึงเนี่ยมันมี4คนน่ะสมมุติอ่ะ3คนประมาณค่าจะกินลาบควายเออลาบจิ้มควายลาบจิ้มควายเจ้าลาบแล้วแหมคนบอกว่าเออมากินจะกินแกงจะกินแกงอ้อมตัวกินแกงอ้อมคนเดียวอ่ะแล้ว3คนมันกินลาบควายแล้วจะบอกว่าไอ้3คนที่กินลาบควายนี่แบ่งประเทศได้จะได้มันอย่ามาง้าวจับง้าวแต่ๆอันเขาไม่บอกง้าวกองง้าวกองกันนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอู้ให้ฟังว่า3คนกินลาบควายแถมคนนึงกินแกงอมแล้วจะบอกว่าไอ้คนกินลาบควายยึดประเทศว่าเออแบ่งประเทศมันง่าวก็มันรักเนี่ยมันอู้เนี่ยเนาะก็มาอู้แต้ๆน่ะคืออยู่บ้านด้วยกันเนี่ยเจ้ากินด้วยกันก็ได้กินด้วยกันกินลาบควายกินลาบจี้กินลำด้วยกันเออลำด้วยกันแต่มาแบ่งกันว่าเออห้ามกินห้ามกินอมห้ามกินลาบนี่มันไม่ได้มันบ่ใช่ได้เนาะต้องฟังเสียงส่วนใหญ่คนใหญ่ว่ากินลาบควายเฮาก็ต้องกินลาบควายด้วยกันตัวเป็นเสียงเดียวตัวจะมาเอ้ยข้าเปล่าถ้าจะกินแกงอมถ้าจะกินแกงอมถ้าบ่กินแกงอมถ้าจะตีอ่ะมันบ่ใช่นั่นแหละถ้าจะจดงอนขี้นายอ่ะมันบ่ได้จดงอนเงี้ยปาก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 มาจดงอนกันแล้วมันปางกระดางตกไปมันก็เลอะวุ่นละเวอกับเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ในเมื่อเฮาจะกินลาบควายก็ต้องกินลาบควายซะกันเฮาจะกินลาบควายแล้วเฮาบอกเฮาเมื่อเฮากินแล้วบอกว่าเฮาแบ่งประเทศง้าวทิ้งนะกาง้าวเพราะทิ้งจะกินแกงอ้อมอันนั้นแหละอันนั้นหมูเขานั้นนอกจากทิ้งง้าวแล้วนี่ลึกตัวเองลึกลึกตัวเองลึกหลุมลึกหลุมลึกลึกพุทธไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเชียงใหม่นี่ต้องบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยนะเจ้ามันมีหลายกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่มีหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีแกนนำแต่ละกลุ่มซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีขบวนรถสเก็ตสัตว์ป่าตองลับปูนะเจ้าที่จะเคลื่อนมาเนี่ยวันนี้ชมรมคนรักทักษิณในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีเครือข่ายอยู่แม่ลิมนะเจ้าแม่ลิมแล้วก็สำเมิงสัตว์ป่าตองนะเจ้าและที่นี่ชมรมคนรักทักษิณที่นี่คือบ่อสร้างนะเจ้าตำบลต้นเขาบ่อสร้างและบ้านหนองโกงซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีอดีตอดีตนะเจ้าอดีตเราไม่มาเรื่องที่ไม่ใช่อดูนะอดีตเอาอดีตเนาะอดีตผู้ใหญ่บ้านอ๋ออดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านป้อสันป้อสันแล้วจริงๆเนี่ยต้องอู้ฟังว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตั้งมือเหนือเนี่ยเป็นห้องว่าป้อหลวงป้อหลวงป้อบางที่กับป้อสันเนาะแม่อุ้ยนี่นะแต่ว่าห้องอ้วกลำคาญเดี๋ยวก็หาว่านะมออันนี้อันนี้ไผ่แนะนำหน่อยมันเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นแกนนำของบ้านหนองโกงที่ตำบลต้นปามนี่อ้าวเฮาส่งไม้คือป้อหลวงสันเลยเนาะเดี๋ยวป้อสันอันนี้ผมเรียกสั้นๆว่าป้อสันนะป้อสันแน่ดูไว้คนเมืองคนเหลืองเนี่ยเจอเลยเจ้าอันนี้ผมเรียกว่าเสี่ยนะไอ้บ่าวไอ้บ่าวกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยนะครับแฟนเอเชียอัปเดตวันนี้ผมนายสันทิศบุญทันดีอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับแกนนำเชื้อแดงแกนนำชอบชมรมคนรักทักษิณนะครับนี่ก็มีการรำหาความนิดหนึ่งในตำบลต้นเตาก็มีกิจกรรมมากมายนะครับครับเช่นเทศกาลล่มบ่อสร้างผ่านไปแล้วครับเป็นไงบ้างครับกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีเพราะไอ้ม็อบป้านั่นแหละนี่ไงมันทำให้เศรษฐกิจพังครับโอ้แล้วก็จะมีเทศกาลอีกหนึ่งเทศกาลมหกรรมคมลอยครับคมลอยอยู่ที่หมู่บ้านหนองโค้งหมู่บ้านหนองโค้งทำคมลอยแล้วก็ลุงวงล่มหลวงอันนี้ผมขอขั้นนิดนึงไอ้ครับไอ้ลอยที่ไปเฮ้อเจ้าบ้านของฟังหน่อยว่าจุดคมลอยเพื่ออย่างจุดคมลอยเพื่อปล่อยเคาะปล่อยชะตาชุดเพื่อจะรับโชคชะตาคมลอยนี่นะมันเป็นประเพณีของคนเหนือประเพณีของคนล้านนาคนเหนือนี่เขาย่างกันมาเขาทำกันมาตั้งแต่โบราณครับตามบรรพบุรุษทำมานะครับไอ้คมลอยนี่มันเกิดมาจากที่วัดครับพอดีช่วงลอยกระทงเขาจะสะเดาะเคาะกันสะเดาะเคาะแล้วก็บางคนก็มีใกล้ทางแม่น้ำก็ปล่อยทางเป็นกระทงครับครับคนที่ไม่มีทางแม่น้ำก็ปล่อยทางบนฟ้าลอยบนฟ้าปล่อยเคาะสะเดาะเคาะเพื่อรับโชคเข้าหาตัวเรานะรับโชคอันนั้นเราเปลี่ยนบ่ไอ้เอาอันนี้เฮาบ่จุดคมลอยละจุดเฮาจุดเฮาจุดกปป200มันลุดโลกลุดว่าไปเลยบ่อันดีดีก็ดีก็
ม่ต้องอั้นไอ้มีจะได้ต่อแล้วมันจะมีกิจกรรมนี่บ้านต้นเปานะปักทางต้นเตาจะมีงานกิจกรรมเทศกาลมหกรรมกระดาษสาจะมีช่วงวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีกิจกรรมเยอะตำบลต้นเปานะครับอันนี้แสดงว่าถ้าใครอยู่จังหวัดไหนเนี่ยใครไม่เอานี่ก็มาพักกันได้มากันได้เดี๋ยวพอสันดูแลครับผมแล้วเขาเรียบร้อยให้หน่อครับผมจะได้พ้องแล้วนี่หมู่มวลชนนี่ชาวบ้านเนี่ยหมู่พวกชาวบ้านนี่ก็ตำบลต้นเปาครับครับแล้วเขามีความคิดเห็นจะได้เนี่ยยังไงม็อบเนี่ยมันบุกมาเนี่ยมันแสดงความคิดเห็นนี่ไงตรงข้ามกับเขาเนี่ยว่าเขาเป็นพวกแบ่งประเทศเนี่ยเนี่ยประชาชนตั้งใดครับไหนเราอธิบายเลยอู้ฟังเลยอู้ประชาชนฟังเลยไม่ใช่ครับไอ้คนที่จะแบ่งประเทศก็คือไอ้เทือกไอ้เทือกไอ้กปปส.นั่นแหละครับแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นประธานนั่นแหละขอให้เปิดหน้าเปิดอกหน่อยอยากเห็นไม่รู้จักหน้าจักตาเนาะไอ้อาก็ว่าหาเราบอกมีการศึกษาดูถูกแฮมดูถูกพวกไอ้คนหลักย่าแล้วคนหลักย่านั่นแหละทำนาทำข้าวไอ้คุณกินน่ะคุณแดกทั้งวันเนี่ยแดกข้าวไอ้เจ้าหลักย่าแล้วถามว่าทุกวันนี้สุขเขากินยังก็กินข้าวเขากินอะไรพวกคุณกินอะไรกินข้าวหรือกินหญ้าโอ้ยไม่ใช่เนี่ยมันอัดอั้นตันใจมานานแล้วครับพวกชาวเหนือชาวล้านนานะครับเดี๋ยวเราครับต่อเลยไอ้ขอให้เลิกการทำชั่วๆนะครับหรือว่าพวกไอ้การทำเลวระยำถ้าเป็นคำเหนือคำภาษาเมืองเขาว่าถ้าเป็นด่าภาษาเมืองเขาว่าไอ้ตายปิดตายปิดแปลว่าอย่างไรแปลไปอย่างไรแปลว่าอย่างแปลว่าอย่างตายท้องใกล้ท้องกลมตายปิดท้องเต่าท้องตมตายที่ไม่มีใครดูแลเป็นตายท้องกลมแล้วไม่ได้มีใครสนใจประมาณนี้ตายไม่ดีนะไม่ต้องให้มันเกิดแล้วลองปิ้นอย่างนี้ดีกว่าขี้ปิ้นนี่พอดีนะขี้ปิ้นพอดีชุ่มเปียกไต่ลูกไต่ล่มไต่ล่มนะครับผมแช่งมันทุกวันไอ้สอไอ้เทือกไอ้ชิดไอ้ผมก็อดีตทหารนะครับผมไม่หนีทหารพี่ทหารผมเป็นทหารมาศึกด้วยไอ้ชิดมันหนีทหารมันทำได้ยังไงแล้วมันไหนนำทัพประเทศไปได้ยังไงเขาไม่ได้ทำยังไงเขาคิดเขาไม่คิดอะไรอยู่แล้วอยากจะเป็นใหญ่เป็นตัวทำไมถึงหนีทหารล่ะไม่แน่อายผู้หญิงเหรอครับผู้หญิงก็เป็นทหารเอาอีกว่าอีกเอาอีกแล้วมาอิจฉานายกนายกปูนายกปูเป็นกระทรวงกลาโหมนะโอ้มีขนมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับปูรับตำแหน่งกระทรวงกลาโหมใช่ป่ะครับขอบคุณครับแล้วขอยอิจฉาแล้วว่าสวยนี่สามารถให้ขนมคุยหน่อยโอ้คุยหน่อยมาจากไหนครับมาจากไหนครับเชียงใหม่ค่ะจ้านี่เป็นคนอำเภอสันกำแพงเลยก็แน่นอนอยู่แล้วจ้าไหนอู้ถึงม็อบกบพศม็อบพูดถึงสุดเทพเลยเทือกไหนมันจะได้บ้างฝากไปเลยออกไปจากประเทศเถอะค่ะหนักโลกค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะครับอันนี้ความอัดอั้นตันใจของชาวล้านนาชาวอำเภอสันกำแพงนะครับไปครับเดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกับเอาไผ่ดีนะไอ้ตุลลงโอ้เอาวันอันนี้ขอท้าความว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับยามศึกเรารบนะครับยามสงบเราพัฒนาตอนนี้เราจะรบศึกแล้วนะครับผมแม่พี่น้องไอ้แนะนำตัวตั้งหน้อยนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่เคารพรักทุกท่านและทั้งในเมืองไทยและทั่วโลกนะครับทั้งต่างประเทศด้วยที่ดูอยู่ในขณะนี้ผมสุขีพลิงแดงครับเอ๊ะเออสันทรายพร้อมก่อนวันนี้นะครับพวกเขานี่พร้อมนะครับเดินขบวนวันนี้เดี๋ยวเราแห่ยกพลกันวันนี้เฮามาต่อต้านกบฏครับนะครับต่อต้านการรัฐประหารเราจะสังเกตง่ายๆว่ามันส่งไม้ต่อกันมาอย่างไรนะครับคือไอ้เทพมันยกนะครับไปอยู่ที่สวนลุมเนี่ยบ้านเกิดผมนะครับผมเป็นคนกรุงเทพนะครับแล้วเสร็จแล้วทำไมมันถึงยุบเสร็จแล้วมันมีโผล่ออกมาคืออะไรคือบังเกอร์ครับเพราะฉะนั้นขอให้ทหารถอนบังเกอร์ออกไปนะครับทหารถอนบังเกอร์ไปได้ไงไปแล้ววันนี้หมู่เฮาพร้อมก่อจะขึ้นพลพร้อมก่อพร้อมก่อชัยโยชัยโยหน่อยชัยโยชัยโยชัยโยแล้วครับอันนี้เดี๋ยวพวกเรานะครับพี่น้องชาวสังกะแพงก็พร้อมที่จะร่วมกันเคลื่อนขบวนเพื่อกอบกู้ประชาชนให้จริงแล้วซึ่งต้องขอบคุณพี่น้องมากครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่อำเภอดอยสะเก็ดครับ
เพื่อไปพบกับพี่น้องมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่รอพวกเราอยู่ครับซึ่งจะเป็นจุดที่พี่น้องทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเนี่ยจะเดินทางยกขบวนกันมาที่จุดเช็คพอยต์ซึ่งเป็นจุดที่จะรวมกันรับประทานอาหารตอนมื้อกลางวันกันนะครับภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันในช่วงหน้าซึ่งตอนนี้ขออนุญาตกลับไปทักสายนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับเอาบ๊ายบายในแล้วนะคะที่มือนั้นของฝากทั้งนั้นนะครับนะคะดูเหมือนว่าที่บอกค่ะไปเวลาเราไปทำงานตามต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานนะคะจะหอบของมาฝากเต็มไปหมดนี่คือน้ำใจของพี่น้องแสดงก่อนครับคุณเรืองไกรครับก็ติดตามการรายงานสดนะการเคลื่อนพลนะของพี่น้องคนประชาธิปไตยที่ภาคเหนือนะครับทุกบรรยากาศจะถูกเกาะติดแล้วก็นำมาออกที่เอเชียเบียตลอดทั้งวันครับบอกแล้วใครไม่ได้ไปด้วยนี่นะคะก็เกาะขบวนของประชาธิปไตยกับเอเชียอัปเดตนี่แหละค่ะไปตลอดทั้งวันจนทั้งจนจบเวทีปราศัยเลยทั้งวันทั้งคืนก็มีการหลับพักผ่อนในช่วงเบรกกันบ้างหลับสักชั่วโมง2ชั่วโมงพี่น้องก็ลุยกันใหม่เพราะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าวิทยากรที่จะขึ้นพูดที่เชียงใหม่วันนี้ตอนเย็นนะไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิสายเกลือไปถลกหนังกันที่นั่นเลย คุณจตุพรพรหมพันธุ์คุณวีระการมุสิกพงศ์อาจารย์ธิดาถาวรเสนะหมอเหวงนะครับดร.ประแสงมากมายครับของขุนพลคนประชาธิปไตยที่จะไปอารวาสที่ภาคเหนือครั้งนี้แล้วการพูดครั้งนี้จะมีฝ่ายไหนจะเอาไปคลิปไปเปิดบนเวทีกบฏอีกนะก็ต้องดูนะโดยเฉพาะดร.ประแสงวงศ์สิริเนี่ยฟังเมื่อไหร่ก็โดนใจมานานข่าวอันนี้นะคะในช่วงนี้พี่น้องเองก็สามารถติดตามรายการอื่นต่อในการก่อติดนะคะการเคลื่อนพลของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยใน17จังหวัดภาคเหนือค่ะแต่วันนี้หมดเวลาก่อนนะคะของทางด้านรายการประชาชนข่าวค่ะขอบคุณคุณเรืองไกรลิขิตพัฒนาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณเรืองไกรครับขอบคุณครับหมดเวลานะคะสำหรับรายการประชาชนข่าวของดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรนะครับรวมไปถึงคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะและทีมงานเอเชียเบรดในช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความ